กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการ Why It Matters นะครับทำไมถึงสำคัญรายการที่เราจะเชิญชวนแขกรับเชิญมาพูดคุยเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆที่น่าสนใจหรืออาจจะเป็นสิ่งที่ทุกคนกำลังสงสัยกับผมพีพนิชเจ้าของเพจวันนี้สรุปมาวันนี้เราก็อยู่กันในหัวข้อของนักวาดการ์ตูนนักวาดการ์ตูนคืออะไรทำไมถึงสำคัญมีกี่ประเภทคุณสมบัติที่ดีถ้าอยากเป็นนักวาดการ์ตูนมีอะไรบ้างเรื่องที่คนชอบเข้าใจผิดเกี่ยวกับนักวาดการ์ตูนนี้เราก็ได้รับเกียรติจากคุณไมล์ไมล์เมโลดี้ผู้ให้กำเนิดตัวละครสุดน่ารักอย่าง Juji and Friends และคุณไมล์เป็นนักวาดการ์ตูนเจ้าของเพจ My Melody World และ Juji World อีกด้วยก็สวัสดีนะครับคุณไมล์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ๆสวัสดีผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะครับโอเคงั้นเดี๋ยวพี่ขอเริ่มที่คำถามแรกก่อนเลยละกันค่ะครับนักวาดการ์ตูนคืออะไรครับก็นักวาดการ์ตูนนะคะก็ขอแยกคำก่อนคำว่าอย่างคำว่าการ์ตูนเนี่ยก็เป็นภาพวาดลายเส้นสองมิตินะคะที่มีการตัดทอนรายละเอียดเพื่อนำมาใช้ในการเล่าเรื่องอะค่ะส่วนนักวาดการ์ตูนก็คือผู้ที่เชี่ยวชาญในการวาดภาพพวกนี้แหละค่ะแบบวาดในการเล่าเรื่องสื่อสารสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกมาค่ะประมาณนี้แต่ว่าจริงๆนิยามของการ์ตูนมันคือสองมิติแล้วครับถ้าเริ่มต้นจริงแล้วคือเริ่มต้นคือเมื่อก่อนสมัยก่อนมันก็จะเริ่มจากการวาดแบบบนฝาผนังบนกระดาษอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ในแรกเริ่มก็จะเป็นแบบนั้นแต่ว่าในสมัยเนี้ยมันก็จะมี 3D ขึ้นมาใช่ไหมแบบการ์ตูน Disney Pixar อะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นก็เรียกการ์ตูนเหมือนกันนะคะครับเฮ้ยแล้วไม่รู้ตอนเริ่มต้นนี่มันน้องไมล์พอรู้จุดกำเนิดของมันไหมว่าตอนแรกพี่เข้าใจว่าสมัยก่อนมันน่าจะเป็นเวลาคนวาดน่าจะเป็นภาพเหมือนก่อนหรือเปล่าก่อนที่มันจะมาเป็นการ์ตูนอะไรเงี้ยก็ถ้าศึกษาแบบลึกๆไปเลยถ้าไม่ใช่แค่แบบคอมิกหรือการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะต้องมาจากแบบยุคโบราณสมัยเก่าที่เป็นภาพวาดฝาผนังอะไรอย่างเงี้ยนั่นนะคะก็มาคือมันก็จะเริ่มต้นจากช่วงนั้นแต่ว่ามันก็จะเป็นการเล่าแบบบันทึกประวัติศาสตร์ในช่วงนั้นมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยคือภาพสมัยก่อนก็จะเป็นการบันทึกเรื่องราวอะค่ะลงบนกระดาษหรือสมัยก่อนที่ยังไม่มีกล้องถ่ายรูปอะค่ะเขาก็จะวาดภาพเหมือนใช่ไหมที่เราเห็นกันในภาพประวัติศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยก็การมีอยู่ของจิตรกรก็จะมีหน้าที่ประมาณนี้ค่ะก็บันทึกเรื่องราวบางคนก็วาดภาพแบบแลนด์สเคปหรือว่าบางคนก็จะไปวาดภาพคนวาดพอร์เทรตอะไรอย่างเงี้ยไปนะคะประมาณนี้ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นพวกการ์ตูนเลยถ้าแบบเน้นไปที่คำว่าการ์ตูนเลยอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ก็อ่านมาแล้วก็ศึกษามาก็ในคำว่าการ์ตูนอะ CARTOON เนี่ยมันมีจุดกำเนิดเนี่ยมาจากสมัยช่วงศตวรรษที่13อะค่ะยุคสมัยเรเนซองส์อะค่ะซึ่งคำเนี้ยค่ะมันมีรากศัพท์มาจากภาษาอิตาลีอ่านว่าคาโตเน่อะค่ะคือไม่แน่ใจว่ามันออกอ่านว่าคาโตเน่หรือเปล่านะเพราะไม่ได้เชี่ยวชาญด้านภาษาอิตาลีอะค่ะซึ่งคำเนี้ยค่ะมันแปลว่ากระดาษผืนใหญ่ซึ่งในยุคเรเนซองส์เนี่ยคือถ้าเรานึกภาพไปในตอนนั้นอะเด็กอาร์ตก็น่าจะได้เรียนยุคเรเนซองส์ก็จะมีใครมีราฟาเอลมีไมเคิลแองเจโลลีโอนาร์โดวินชีอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่วาดภาพศิลปะแนวเฟสโกอะค่ะเป็นภาพบนจิตรกรรมฝาผนังอะค่ะซึ่งคำว่าคาโตเน่ก็มาจากแบบภาพแผ่นใหญ่ๆอะไรประมาณนี้ค่ะมาจากยุคนั้นซึ่งมันก็เป็นรากศัพท์ของคำว่าการ์ตูนนะคะซึ่งอันนี้ก็คือเป็นแบบอะไรที่มันมาจากไหนคำเนี้ยประมาณนี้ค่ะอะไรประมาณนั้นแต่ว่าอย่างการ์ตูนเนี่ยก็จะมีการแบบค้นพบมาในช่วงแบบศตวรรษที่18หรือว่าช่วงแบบที่มีสงครามช่วงที่แบบบ้านเมืองแบบระส่ำระสายอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการวาดภาพล้อเลียนการเมืองล้อเลียนแบบช่วงชีวิตของคนในยุคนั้นคือมันก็จะมีการบันทึกไว้ประมาณนี้ค่ะทั้งในยุโรปในญี่ปุ่นแล้วก็หรือในประเทศไทยเองก็มีเหมือนกันค่ะซึ่งมันก็จะมีแบบอย่างช่วงหลังสงครามช่วงสงครามแถวๆนั้นก็จะมีการ์ตูนแนวๆเนี้ยเกิดขึ้นมาเยอะแยะเลยค่ะแต่ว่าช่วงแรกๆจริงๆคือมันเกิดมาจากการ์ตูนสั้นๆก่อนใช่ไหมครับการ์ตูนล้อเลียนใช่ค่ะใช่ค่ะแต่มันก็แต่ละทีมก็ไม่เหมือนกันนะคะอย่างถ้าในญี่ปุ่นนะคะที่มายเคยอ่านเจอมาค่ะมันจะมีเป็นภาพแบบภาพเป็นเหมือนคัมภีร์อ่ะเคยเห็นคัมภีร์ม้วนๆของญี่ปุ่นไหมคะอืมครับมันก็จะมีแบบเป็นภาพเขาเรียกว่าอะไรนะไม่จำไม่ได้แล้วโจจูนินหรืออะไรสักอย่างเนี่ยค่ะมันเป็นคัมภีร์แล้วในคัมภีร์เนี้ยค่ะมันจะเป็นรูปสัตว์
ที่มีอากับกิริยาเหมือนคนนะคะซึ่งภาพนี้ค่ะเขาพบในช่วงศตวรรษที่12 13ก็คือยุคเดียวกับยุคเรเนซองส์เลยอะค่ะที่ไมค์เล่าเมื่อกี้อะไรเงี้ยซึ่งเขาก็สันนิษฐานว่าอันเนี้ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของการ์ตูนมังงะญี่ปุ่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมีการเล่าที่แบบค่อนข้างแบบแฟนตาซีแล้วก็มีความตลกปลกฮานิดนึงเพราะว่าสัตว์ในเนี้ยมันไม่ได้ภาพเป็นภาพสัตว์ที่สมจริงอะค่ะเป็นภาพสัตว์แบบเป็นลายเส้นแล้วก็เดิน2ขาแล้วก็นั่งทําท่าแบบเหมือนเป็นมนุษย์อะค่ะในยุคนั้นใช่โจจูจินบุญบุตรสึกกิงะอะไรสักอย่างนี่แหละทำไมจำไม่ได้ภาษาอ่านยากอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็แบบอย่างคือถ้ามาพูดถึงสมัยเอโดะเอ้ยพูดถึงญี่ปุ่นแล้วนะคะเมื่อกี้ก็จะเป็นยุคเฮอันใช่ไหมยุคแบบเรเนซองส์อย่างเงี้ยพอมาสมัยใหม่หน่อยคือยุคเอโดะซึ่งหมายว่าทุกคนน่าจะรู้จักคุณโคคุไซอะค่ะที่วาดภาพคลื่นญี่ปุ่นนะคะครับคนนี้เขาก็มีหนังสือที่เป็นเรียกว่าโคคุไซมังงะขึ้นมาเหมือนกันซึ่งเป็นก็คือน่าจะเป็นแบบจุดเริ่มต้นของการ์ตูนญี่ปุ่นเหมือนกันก็คืออย่างเขาเคยใช้คำว่ามังงะเหมือนกันนะคะเพราะว่าในโคคุไซมังงะเนี่ยก็จะเป็นภาพที่เล่าเรื่องแล้วก็วาดภาพเกี่ยวกับคนพืชสัตว์หรือว่าอุปกรณ์ในการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้คนเอโดะอะค่ะในสมัยนั้นแล้วก็จะมีแบบภาพวาดเชิงล้อเลียนภาพวาดพูดผีญี่ปุ่นแบบกัปปะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีในหนังสือเล่มนี้แต่ว่าไอ้หนังสือเล่มนี้ค่ะมันก็จะไม่ได้มีคำพูดเยอะแยะอะค่ะดังนั้นการ์ตูนในสมัยก่อนเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นแค่ภาพวาดที่แบบเล่าโดยที่ไม่ต้องใช้ตัวหนังสือมากอะไรเงี้ยค่ะประมาณนั้นเท่าที่ไม่แบบศึกษามานะคะครับประมาณนี้แล้วก็คือมันก็จะมีคำพูดมากขึ้นในช่วงที่ยุคสงครามที่ไมค์เล่าไปเมื่อกี้ค่ะก็จะแบบมีการใส่คำพูดอะไรประมาณนี้ค่ะคำว่าการ์ตูนเนี่ยมันตั้งแต่ยุคเรเนซองส์เนาะจากคำว่าคาโตเน่เนาะที่แปลว่ากระดาษผืนใหญ่แล้วก็จริงๆญี่ปุ่นทางฝั่งญี่ปุ่นที่น้องไมค์เล่ามาก็คือคุณโคคุไซใช่โคคุไซเนาะว่าที่เก่ากว่านั้นก็จะเป็นที่เป็นคัมภีร์อะค่ะครับก็จะมีคัมภีร์โจจูนินบุงบุตซึกิกนะกันนะในช่วงของบอบเรซองเนาะแล้วก็มีคุณถ้ามังงะจะมาชัดเจนตอนคุณเอโดะโคคุไซเนาะที่ทำเป็นเล่มการ์ตูนเขียนขึ้นมาใช่ค่ะครับแล้วคราวนี้ไม่แน่ใจว่าน้องไมค์พอทราบไหมแต่ว่าแล้วคำว่าแบบคนที่ทำอาชีพแบบเป็นนักวาดการ์ตูนจริงๆเนี่ยเขามีบันทึกหรือว่าพอมีแบบทราบไหมว่าเรียกว่าวาดการ์ตูนเป็นอาชีพอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าพอจะทราบหรือเปล่าคือในถ้าเป็นยุคเก่าๆไม่แบบว่ามันไม่ได้มีบันทึกแบบขนาดนั้นนะคะถ้าอย่างญี่ปุ่นอ่ะคือไม่จะคือญี่ปุ่นจะมีประวัติเรื่องนี้เยอะมากเยอะกว่ายุโรปกับประเทศไทยอ่ะนะคะไม่ก็เลยมีข้อมูลในฝั่งญี่ปุ่นเยอะหน่อยถ้าต่อมาจากยุคเอโดะก็จะเป็นยุคเมจิอะค่ะก็จะมีคุณคิตาซาวะราคุเทนนะคะเขาจะเป็นนักวาดการ์ตูนแนวล้อเลียนซึ่งคนนี้ค่ะเขาก็จะได้อิทธิพลมาจากการ์ตูนฝรั่งซึ่งไม่น่าจะเป็นออสเตรเลียหรือออสเตรียเนี่ยไม่จำไม่ได้นะคะคือคุณลาคูเทนก็จะมีการวางช่องเป็นแบบ6ช่อง4ช่องแล้วก็เขียนลายเส้นแล้วก็มีการแบบล้อเลียนที่แบบคือในยุคนั้นนะคือญี่ปุ่นน่ะได้รับวัฒนธรรมตะวันตกมาด้วยก็จะมีการเขียนว่าบ้านเมืองของเขาอะมีอะไรที่เป็นตะวันตกเข้ามาบ้างอะไรเงี้ยคือเขาไม่ชอบความเป็นฝรั่งตรงไหนเงี้ยเขาก็จะเขียนการ์ตูนที่มันค่อนข้างจะจิกกัดซึ่งตรงเนี้ยค่ะเขาจะค่อนข้างต่างจากคุณโคคุไซเมื่อกี้นะคะคือไม่สังเกตว่าคุณโคคุไซอะค่ะเขาก็จะวาดภาพจากสิ่งที่แบบเหมือนเป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเขาอะค่ะหรือสิ่งที่เขาสนใจก็เช่นแบบเรื่องพืชในสมัยนั้นคนในสมัยนั้นหรือว่าภาพคลื่นสวยๆวิวทิวทัศน์ที่มันดูจะลงใจอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาเป็นคุณลาคุเทนในยุคเมจิเนี่ยค่ะที่มีการแบบมีรับอิทธิพลมาจากฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีการเขียนที่ต่างออกไปก็คือการสะท้อนสังคมขึ้นมาอะไรเงี้ยจิกกัดบ้านเมืองหรือว่าวิพากษ์วิจารณ์สังคมในยุคนั้นแล้วก็เหมือนกับอัปเดตความเป็นไปของโลกใบนี้ค่ะซึ่งมีความแตกต่างกันใน2คนนี้ค่ะซึ่งมาคิดว่าการ์ตูนมันก็เปลี่ยนไปพัฒนาไปตามยุคตามสมัยอะไรเงี้ยอย่างเมื่อก่อนมันก็จะเป็นแบบอะไรที่มันจะลงใจอะไรเงี้ยแต่พอหลังจากคือบ้านเมืองพอละสัมละสายมีการขัดแย้งก็จะเป็นการ์ตูนที่แบบเล่าอะไรที่มันวิพากษ์วิจารณ์มากขึ้นหรือว่าทำเพื่อโลกใบนี้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะอันนี้ก็มีบันทึกว่ามีคุณลาคุเทนะคะที่แบบมีการเขียนตัวหนังสืออะไรอย่างเงี้ยไว้เหมือนกันนะคะคแต่ว่าหลังจากนั้นก็จะเป็นยุคที่แบบเป็นยุคทองของญี่ปุ่นแล้วก็คือยุคที่หลังสงครามโลกครั้งที่สองอะคะ่ะก็
ทุกคนน่าจะรู้จักอาจารย์เทสึกะโอซามุเนี่ยเป็นเทพเจ้าแห่งวงการการ์ตูนญี่ปุ่นเลยอะไรเงี้ยคือหลังจากเนี้ยก็จะเป็นยุคทองเพราะว่าอาจารย์เทสึกะเขาก็จะเป็นคนที่พลิกโฉมวงการมังงะญี่ปุ่นให้พัฒนาจนในปัจจุบันนะคะซึ่งนายก็คิดว่ามังงะญี่ปุ่นนะคะก็มันก็จะพีคช่วงนี้แล้วก็พีคมาตลอดจนถึงตอนนี้เลยนะคะนี่ก็คือการบันทึกแต่ว่าถ้าคนแรกจริงๆเลยอ่ะนายก็ไม่มีข้อมูลตรงนี้ก็คือพยายามหาก็หาไม่เจอค่ะประมาณนี้ค่ะน่าจะนิยามยากเนาะยิ่งถ้าเป็นฝั่งแบบตะวันตกด้วยหรือว่าแบบฝั่งอื่นๆในโลกนี้ที่ว่าน่าจะแบบนิยามยากอยู่ว่าใครแบบวาดคนแรกๆอะไรเงี้ยใช่ค่ะแต่ว่าอย่างที่น้องไมล์บอกก็คือจริงๆการ์ตูนมันก็มีวิวัฒนาการเหมือนกันเนาะก็คือแบบมันเป็นภาพสะท้อนสังคมมาเรื่อยๆเหมือนกันจนถึงช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2ที่ญี่ปุ่นเขาปิดประเทศแล้วแบบโอเคฉันมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นช่วงวัฒนธรรมบูมเลยเนาะของญี่ปุ่นก็มีหลายๆอย่างเกิดขึ้นก็ทำให้แบบการ์ตูนมันก็แบบรุ่งเรืองยิ่งขึ้นแล้วก็พี่ว่าการ์ตูนก็หลากหลายขึ้นด้วยเนาะจากเมื่อก่อนอาจจะเป็นแค่รูปเหมือนเป็นรูปล้อเลียนพอหลังจากช่วงนั้นมันก็จะกลายเป็นแบบมีหลายแนวมากขึ้นเลยถูกไหมทั้งแบบใช่ค่ะการ์ตูนสนุกการ์ตูนกีฬาการ์ตูนแบบที่ใช้จินตนาการอะไรเงี้ยใช่เลยค่ะอย่างอาจารย์เทสกาเขาก็แบบมีแบบวิธีการเล่าที่แบบน่าสนใจมากขึ้นกว่ายุคเก่าโดยที่มายรู้สึกว่านะคะแล้วก็ได้อ่านของอาจารย์มาบ้างซึ่งมายก็ไม่ได้เก็บทุกเรื่องเพราะว่าไม่ได้เกิดไม่ทันอะไรเงี้ยค่ะบางเรื่องก็หาอ่านยากอะไรเงี้ยคือภาพของอาจารย์นะคะคือจะมีความมีพลังแล้วก็เหมือนกับเล่าการ์ตูนออกมาเป็นเหมือนภาพยนตร์มากค่ะคือมันทำให้แบบเวลาอ่านแล้วมันรู้สึกน่าสนใจแล้วก็มันตื่นเต้นแล้วก็น่าติดตามไปจนจบเรื่องอะไรเงี้ยค่ะอย่างเมื่อก่อนก็อาจจะแบบไม่ได้มีวิธีการเล่าที่พลิกแพงหรือมากมายขนาดนี้อะไรเงี้ยอาจารย์เทสกะโอซามุก็เลยเป็นเหมือนเนี่ยที่เขาว่ากันว่าเป็นเทพเจ้าหรือว่าเป็นแบบตัวจุดประกายตัวพลิกโฉมวงการมังงะเลยค่ะครับน้องไม่มีเรื่องที่แนะนำไหมที่พอจะบอกได้ว่าของอาจารย์คนนี้อะไรเงี้ยเพื่อจะไปตามอ่านไม่ก็อ่านน้อยอยู่นะไม่ได้อ่านเยอะมากก็แบบ Astro Boy อย่างเงี้ยแบ็คแจ็คครับอ๋ออันนี้ของอาจารย์พี่เคยอ่านแต่ว่าเพิ่งรู้ว่าของแบบคนเดียวกันอะไรเงี้ยพี่ชอบมากเลยแบ็คแจ็คค่ะอืมโอเคได้ครับพอเห็นแล้วเห็นประวัติคร่าวๆกันนะว่าเออนักวาดการ์ตูนหรือว่าการ์ตูนเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ไงก็ประวัติมังงะเป็นไงอันนี้พี่อยากรู้ว่าจริงๆตัวนักวาดการ์ตูนเนี่ยมันสามารถแบ่งประเภทได้ไหมครับถ้าสมมติให้น้องไมล์ลองแบ่งประเภทของนักวาดการ์ตูนเนี่ยจริงๆมันก็ค่อนข้างที่จะกว้างมากเลยนะคะไมล์ก็อาจจะตอบครอบคลุมไม่ได้หมดแต่ก็จะพูดให้เห็นภาพคร่าวๆตามที่ตัวเองเข้าใจนะคะก็มันสามารถแบ่งได้หลายแบบอย่างแบบแรกเลยอาจจะแบ่งตามลักษณะงานหรือว่าการนำเสนอค่ะเช่นคือลักษณะงานการนำเสนอนี่ก็คือแบบเป็นคอมิกก็คือเป็นนักวาดคอมิกเป็นช่องๆซึ่งในคอมิกเนี่ยค่ะมันก็จะมีแยกแบ่งประเภทไปอีกนะเช่นคอมิกเล่าแบบ4ช่องจบอะไรเงี้ยน่าจะเรียกว่าคอมิกสตริปหรืออะไรสักอย่างเนี่ยค่ะการ์ตูน4ช่องจบหรือจะเป็นการ์ตูนที่จบใน1ตอนอย่างเงี้ยค่ะใน1ตอนคือเล่าจบเลยแต่ว่ามีมากกว่า 4-5 ช่องมีหลายหน้าอะไรเงี้ยค่ะหรือจะเป็นซีรีส์ยาวเหมือนวันพีซนารูโตะอะไรเงี้ยซึ่งแต่ละประเภทก็บางคนก็จะทำทุกประเภทได้เหมือนกันบางคนก็ทำแค่ประเภทเดียวไปอะไรอย่างเงี้ยหรือจะมีลักษณะงานอย่างอื่นอีกก็จะมีเป็นนักวาดการ์ตูนนะคะก็จะมีเป็นกราฟิกโนเวลอะค่ะซึ่งคำนี้จริงๆอาจจะไม่ค่อยคุ้นอย่างไมค์เองก็ไม่ได้คุ้นมากนะคะคือมันก็มาคุกคีกับคำนี้ตอนที่ไมค์โตตอนทำงานแล้วอะค่ะคือคำว่ากราฟิกโนเวลมันต่างจากคอมิกยังไงคือมันน่าจะมาจากคือทางตะวันตกอะค่ะคือหนังสือคอมิกของตะวันตกอย่างการ์ตูนฝรั่งมันจะเป็นเล่มบางๆอะค่ะไมค์ไม่แน่ใจว่าทุกคนเคยเห็นไหมมันจะบางมากเลยบางทีมีแค่ตอนเดียวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกว่าคอมิกแล้วก็เราก็จะต้องอ่านติดต่อกันคือถ้าเราไม่ได้อ่านก่อนหน้านี้เราก็จะไม่ค่อยรู้เรื่องว่าเล่มนี้มันเล่าเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ากราฟิกโนเวลอ่ะมันก็จะเป็นเหมือนนิยายที่เป็นหนังสือเลยอะค่ะเล่มหนาๆมันก็จะมีภาพมีตัวหนังสือที่ค่อนข้างจะหนาแล้วก็เล่าเรื่องจบในเล่มเดียวประมาณนี้ค่ะที่หมายเข้าใจนะคะอันนี้ก็จะมีคนที่ทำกราฟิกโนเวลเหมือนกันก็จะมีอันนี้ก็แบ่งตามลักษณะงานหรืออาจจะเป็นแบบเป็นนักวาดภาพประกอบก็ได้นะหรือเล่าแค่ภาพหรือเป็นการ์ตูนใบ้ก็มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เขียนแต่ภาพคือในสมัยนี้ก็มีนะที่วาดแต่รูปแต่ว่าไม่มีตัวหนังสือเลยแต่ว่าสื่อสามารถสื่อสารได้อะค่ะก็มีเหมือนกันอันนี้คือก
การแบ่งตามลักษณะงานหรือขอถามเพิ่มนิดนึงแล้วตัวกราฟิกโนเวลคือมันยังเป็นช่องๆเหมือนกันไหมครับหรือว่ายังเป็นช่องๆค่ะยังเป็นช่องๆอยู่แต่ว่าเหมือนเล่มมันจะเรียกว่าหนากว่าเหรอครับใช่ค่ะหนากว่าก็คือเล่าเหมือนกับเล่าเรื่องเดียวจบในเล่มเดียวไปเลยเหมือนเราอ่านนิยายเล่มหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นความรู้สึกมันก็คือเหมือนกับเป็นหนังสือการ์ตูนคอมิกแต่ว่ามันก็จะใช้เวลาอ่านเยอะกว่าอย่างเงี้ยค่ะอย่างคอมิกเนี่ยเราก็จะแบบติดต่อคือเป็นระยะยาวแบบออกมาทีละตอนอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยค่ะหรือว่าถ้าตอนเดียวจบก็คือเป็นเรื่องเดียวนี่แหละแต่มีหลายตอนแล้วก็จบในตอนแต่ว่ากราฟิกโนเวลจะเป็นแบบเล่มเดียวป้างจบทั้งเรื่องจบเลยถูกไหมครับใช่หรืออาจจะแบบอาจจะเป็นแบบเหมือนพาร์ท1พาร์ท2พาร์ท3แต่ว่าคือฟีลเหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์อะไรเงี้ยแต่ว่าไอ้นี่ยกตัวอย่างนะคะคือไม่พูดถึงฟีลลิ่งอะไรเงี้ยคือมันอาจจะเป็นซีรีส์ยาวอย่างนั้นก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็สามารถครบจบใน1เล่มก็คือเข้าใจเรื่องที่เขาจะสื่อทั้งเล่มได้เหมือนกันในเล่มเดียวค่ะค่ะโอเคได้ครับค่ะแล้วก็อาจจะมีแบ่งแนวอื่นอีกก็อาจจะเป็นภาษาเงี้ยทุกคนอาจจะงงว่าคําว่าคอมิกมังงะอะไรเงี้ยมันจริงๆแล้วมันต่างกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่มั้ยใช่จริงๆแล้วมันก็เหมือนกันแต่มันต่างแค่ภาษาคือคอมิกมันก็จะเป็นฝั่งอเมริกากับยุโรปใช่ไหมคะแล้วก็จะมีมังงะก็จะเป็นญี่ปุ่นแล้วก็จะมีอย่างนึงก็มันฮวาของเกาหลีอะค่ะก็จะเรียกคือใช่แต่ว่าคือตัวจีนของญี่ปุ่นกับของเกาหลีคือมันก็เขียนเหมือนกันแต่แค่อ่านคนละเสียงกันนะคะเพราะว่าที่เขียนเหมือนมังงะแล้วครับใช่ๆตัวจีนนะคะคือคนญี่ปุ่นเขาเอ้ยคนเกาหลีเขาก็มีตัวจีนของเขาอยู่นะแล้วก็จะเขียนเหมือนเขาว่ามังงะเลยแต่ว่าเขาออกเสียงคนละแบบกันอะไรเงี้ยแล้วทีนี้คือทั้งสามอันนี้ก็คือความหมายเดียวกันก็คือการเล่าเรื่องเป็นวาดภาพเป็นช่องๆเล่ากันไปเรื่อยๆแต่ว่าคือมันก็เรียกต่างกันแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้ต่างในเรื่องภาษานะคะพอมาลองนึกเป็นภาพขึ้นมาสมมติว่าเราหลับตานึกอะคอมิกมันก็จะเป็นทางฝรั่งใช่ไหมเราก็จะนึกภาพเป็นแบบว่าการ์ตูน DC การ์ตูน Marvel อะไรเงี้ยหรือจะเป็นแบบการ์ตูนพีนัทก็ได้นะสนุปปี้อะไรเงี้ยที่เป็นคอมิกอะแล้วก็จะเป็นฟีลลิ่งประมาณนั้นแล้วก็คอมิกเอ้ยมังงะอะค่ะก็เราก็จะนึกถึงแบบวันพีนารูโตะฮันเตอร์อะไรเงี้ยเราก็จะนึกแบบฟีลลิ่งประมาณนั้นแบบว่าประมาณนั้นอะมันแบบนั้นนะคะส่วนมันฮวาก็จะเป็นอีกแบบนึงอะไรเงี้ยแบบคือก็ฟีลเหมือนการ์ตูนเกาหลีในตอนนี้ค่ะคือไม่ได้อ่านเยอะแต่ก็เคยผ่านมาบ้างอะค่ะก็จะเป็นการเว้นช่องซึ่งจะเป็นคนละสไตล์กับมังงะอีกทีนึงอะไรเงี้ยคือแต่ละอย่างก็จะมีการเล่ามีจังหวะของเขาที่มันค่อนข้างแตกต่างกันไปแต่ทุกคนทุกอย่างเนี่ยมันก็คือการเล่าเรื่องผ่านช่องอะค่ะประมาณนี้ค่ะครับแล้วก็ค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็สามารถแบ่งตามประเภทได้เหมือนกันอะไรเงี้ยเช่นก็เหมือนการแบ่งตามหนังหรือซีรีส์อะไรเงี้ยเขาก็แนวแบ่งเป็นนักวาดการ์ตูนแนวโรแมนติกนักวาดการ์ตูนแนวดราม่าแนวสืบสวนแนวกีฬาจะแบ่งแบบนี้ก็ได้ค่ะครับก็ส่วนใหญ่ก็นักวาดการ์ตูนก็จะมีความถนัดในเรื่องนั้นหรือบางคนที่อัจฉริยะจริงๆก็สามารถวาดได้หลายแนวเหมือนกันนะอะไรเงี้ยค่ะประมาณนี้ในญี่ปุ่นเขาก็จะแบ่งได้มีเรื่องจะพูดเยอะได้ครับเชิญแล้วในญี่ปุ่นเขาก็จะแบ่งไปอีกนะคะว่าเนื้อหาการ์ตูนเนี่ยเป็นเหมาะกับคนแบบไหนเช่นการ์ตูนโชเนนมังงะอย่างเงี้ยโชโจมังงะหรือว่าเซเนนมังงะอย่างเงี้ยค่ะคือเขาก็จะแบ่งตามประเภทไปอีกว่านักเขียนคนเนี้ยอยู่ในประเภทโชเนนมังงะอยู่คนเนี้ยอยู่โชโจมังงะอย่างโชเนนมังงะก็จะเป็นพวกวันพีซนารูโตะที่เป็นแนวเด็กผู้ชายของการ์ตูนจัมป์อะค่ะอย่างโชโจมังงะก็จะเช่นเซเลอร์มูนอะไรเงี้ยถ้าเซเนนก็จะเป็นการ์ตูนที่เหมาะกับผู้ใหญ่หน่อยประมาณนี้ค่ะไม่ใช่แบบว่าการ์ตูนทะลึ่งนะเซเนนก็แบบว่าแนวสู้กันแบบมีฉากความรุนแรงอะไรเงี้ยนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะแบ่งแบบนี้คือการแบ่งมันค่อนข้างจะมีเยอะอะค่ะประมาณนี้ค่ะค่ะจริงๆพวกถ้าพวกประเภทหรือว่าถ้าแบ่งตามประเภทอะไรก็หลากหลายเลยเนาะจริงๆเหมือนหนังก็คือแล้วก็แบบเหมือนคนวาดก็จะมีแนวถนัดของตัวเองก็เหมือนแบบผู้กำกับอะไรอย่างงี้ป่ะว่าเราถนัดแนวนี้แต่ก็จะมีหลายคนที่แบบทำได้หลายๆแนวเหมือนกันอะไรอย่างงี้ใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ว่าอย่างเมื่อกี้พี่ขอย้อนกลับไปนิดนึงอย่างพวกคอมิกกับมังงะอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันคือมันเหมือนกันแต่ว่า
พี่ไม่แน่ใจว่าอย่างลายเส้นอะไรอย่างเงี้ยมันมีกําหนดตายตัวมั้ยครับว่าเออจริงๆแบบเนี้ยคือมาบังอ่ะนะแบบนี้คือคอมิกหรือว่าจริงๆมันไม่ได้มีกําหนดตายตัวแต่แค่มันเป็นแบบสไตล์ที่คล้ายๆกันเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยมันหมายว่ามันไม่ได้เป็นกําหนดตายตัวค่ะมันเป็นภาษามากกว่าแต่ว่าเหมือนความนิยมของประเทศนั้นเขาชอบลายเส้นประมาณนี้อะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้นึกภาพไปว่าเออพอเป็นคอมิกก็จะนึกภาพว่าเออเป็นแนวมาร์เวลเป็นแนว DC อะไรเงี้ยพอเป็นมังงะก็จะนึกเป็นแนววันพีซมากกว่าอะไรเงี้ยแต่จริงๆทั้ง3คำนี้ก็คือการวาดภาพการ์ตูนเป็นช่องเพื่อเล่าเรื่องค่ะประมาณนี้ที่หมายเข้าใจนะค่ะอันนี้พี่ถามเพิ่มนิดนึงไม่แน่ใจว่ารู้ไหมแต่ว่าคอมิกส่วนใหญ่มันจะเป็นภาพสีหรือเปล่าครับหรือว่าไม่จำเป็นไม่จำเป็นนะคะอันนี้มันแล้วแต่ว่าคนนักเขียนคนนั้นเขาจะถนัดแบบไหนมากกว่าค่ะแต่ส่วนใหญ่ไม่ก็จะเห็นเป็นสีนะตามการ์ตูน Marvel DC อะไรอย่างเงี้ยใช่ที่ไม่ได้อ่านเยอะแต่ว่าเออนึกเห็นลงสีค่ะใช่โอเคได้เลยอันนี้ต่อไปถึงคำถามสำคัญแล้วกันในฐานะที่หมายก็วาดการ์ตูนมานานเนาะแล้วก็เป็นนักวาดการ์ตูนสร้างจูตี้มาหลายปีแล้วพี่อยากรู้ว่าทำไมนักวาดการ์ตูนถึงสำคัญครับอยากให้มานิยามตรงนี้หน่อยก่อนอื่นมาคิดว่าทุกอาชีพที่สุจริตสำคัญมาคิดว่าทุกอาชีพเนี่ยมันก็เป็นฟันเฟืองชิ้นเล็กๆที่แบบมันก็ขับเคลื่อนสังคมขับเคลื่อนโลกเราให้เดินหน้าต่อไปได้นะคะแต่ว่าในการ์ตูนเนี่ยสำหรับมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะให้อะไรมากกว่าที่เราคิดนะอย่างมาเนี่ยก็คุกคีกับการ์ตูนทั้งยุโรปแล้วก็ทางญี่ปุ่นมาตั้งแต่แบบจำความได้เลยอย่างเงี้ยการ์ตูนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องที่เอ้ยสิ่งสื่อที่สามารถเล่าประวัติศาสตร์ได้อย่างแรกที่มานึกถึงประโยชน์ของเขาแบบที่จริงๆจังๆหน่อยนะก็สามารถเล่าประวัติศาสตร์ได้อย่างที่มาเปยเรื่องประวัติของการ์ตูนเมื่อกี้ค่ะที่พูดถึงเรื่องยุคเฮอันยุคเมจิยุคเอโดะอะไรเมื่อกี้ค่ะคือการ์ตูนเนี่ยมันก็คล้ายๆกับหนังสือประวัติศาสตร์เลยค่ะที่สามารถเล่าได้ว่าเอ้ยผู้คนยุคนั้นน่ะมีความเป็นอยู่ยังไงอะไรเงี้ยอย่างถ้าในยุคโบราณหน่อยเขาก็จะแบบเออไม่ได้มีสงครามอะไรก็จะแบบมีชีวิตที่แบบเฮ้ยไม่ได้เดือดร้อนอะไรเงี้ยงานศิลปะในยุคนั้นหรือการ์ตูนในยุคนั้นนะคะก็จะแบบเป็นเรื่องชีวิตประจำวันแบบวิวทิวทัศน์ที่ดูสวยงามอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาในยุคที่เป็นยุคสงครามหลังสงครามทุกคนก็จะแบบต้องการโหยหาอะไรบางอย่างหรือมีความปรารถนาอะไรบางอย่างการ์ตูนในยุคนั้นก็จะเป็นอีกแบบนึงซึ่งไม้ที่เป็นคนในยุคปัจจุบันใช่ไหมคะเวลากลับไปอ่านการ์ตูนเก่าๆอ่ะก็จะนึกถึงก็จะแบบมันก็จะมีความรู้สึกก็จะมีฟีลลิ่งของยุคนั้นอ่ะออกมาจากการ์ตูนเรื่องนั้นเหมือนกันนะจริงๆคือมันก็จะได้อารมณ์คนละแบบกับการอ่านหนังสือประวัติศาสตร์โดยตรงอ่ะคือหนังสือประวัติศาสตร์ก็จะมีข้อเท็จจริงมีอะไรหลิงที่มันดูซีเรียสจริงจังอะไรอย่างใช่ไหมแต่พอมันเป็นการ์ตูนนะคะมันอย่างการ์ตูนล้อเลียนหรือว่าการ์ตูนจิกกัดสังคมอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบอารมณ์เผ็ดๆฮาๆอะไรเงี้ยอยู่ในการ์ตูนซึ่งมันก็สามารถดึงดูดให้เราเข้าไปอ่านได้หรือว่าอาจจะมีเรื่องอันซีนที่หนังสือประวัติศาสตร์ไม่ได้บอกเรามันก็มีเหมือนกันอะไรเงี้ยอะไรประมาณนั้นนะคะอย่างตอนเด็กๆอ่ะไม่จำได้ว่าเด็กเล็กๆเลยนะไม่จำได้ว่าไม่ไปคุยหนังสือในบ้านค่ะแล้วก็จะเจอหนังสือการ์ตูนเล่มนึงอ่ะคือเป็นหนังสือการ์ตูนปกแข็งอ่ะคนที่อายุเท่าๆมายหรือมากกว่ามายนิดนึงน่าจะเคยเห็นก็คือเป็นหนังสืออัตชีวประวัติคนสำคัญของโลกอะค่ะที่เป็นการ์ตูนทั้งเล่มเลยอ่ะไม่รู้คนไม่รู้พี่ทีรู้จักหรือเปล่ามันจะเป็นหนังสือเล่มหนาๆมันจะเป็นหนังสือเล่มหนาๆแล้วก็มายอ่ะไม่รู้จักแต่มายจำได้ว่ามันเขียนว่าแม่ชีเทเรซาแล้วตอนนั้นมายเด็กมากเลยแบบประมาณแบบป.สามอะไรเงี้ยก็เฮ้ยมายไม่รู้จักคนนี้นะแต่ว่ามายอยากอ่านอะอะไรเงี้ยมาคิดว่าคือนักวาดการ์ตูนเนี่ยมันสำคัญตรงนี้แหละคือมันก็สามารถดึงดูดในเรื่องที่แบบเด็กอาจจะไม่ได้สนใจเลยอะไรเงี้ยให้เด็กมาสนใจหรือว่าไม่ต้องเด็กก็ได้นะผู้ใหญ่ก็ได้อะไรเงี้ยที่แบบไม่ได้ชอบอ่านหนังสือเยอะๆหรือว่าไม่ได้สนใจอะไรพวกนี้ค่ะแต่พอเห็นภาพหรือว่าการดำเนินเรื่องที่น่าสนใจจากภาพวาดของนักวาดการ์ตูนนะคะก็สามารถดึงดูดให้มาอ่านหนังสือเล่มนี้ได้จากตอนนั้นไม่ก็แบบเฮ้ยเธอคือใครแม่ชีเทเรซาคือใครอะไรเงี้ยมันก็หยิบมาอ่านแล้วก็พออ่านจบก็อ๋อเข้าใจแล้วคนนี้คือคนนี้นะอะไรประมาณเนี้ยค่ะประมาณนั้นมันก็คิดว่ามันก็ให้ความสำคัญในแง่ประวัติศาสตร์แล้วก็การเล่าประวัติศาสตร์ด้วยเป็นสื่อการเรียนการสอนที่ดีอย่างหนึ่งด้วยค่ะแล้วก็มันคิดว่ามันมีคุณภาพมากๆเลยมันทำให้เราจำได้อะค่ะ
เวลาเล่าเป็นการ์ตูนเนี่ยเราก็จะจำเป็นสีเป็นรูปเป็นภาพเป็นคาแรคเตอร์อะไรเงี้ยมันสามารถทำให้เราเรียนรู้เรื่องนั้นได้ง่ายขึ้นนะคะสำหรับมายนะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของการ์ตูนนักวาดการ์ตูนที่เกี่ยวกับในแง่ประวัติศาสตร์ที่มันจริงจังหน่อยอะไรเงี้ยส่วนก็จะมีประโยชน์อื่นๆอีกที่ทุกคนน่าจะแบบสัมผัสได้เลยก็คือแบบมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ทรงพลังมากๆเลยนะคะการ์ตูนเนี่ยใช่อย่างที่ผ่านมาก็คือที่เห็นชัดเลยก็คือโตเกียวโอลิมปิกของที่ญี่ปุ่นนะคะทุกอย่างก็จะแบบโอ้ยมันแบบเอาแบบการ์ตูนมังงะอนิเมะในการ์ตูนในญี่ปุ่นเนี่ยมาเป็นแบบส่วนประกอบของโอลิมปิกนี้แบบนายดูแล้วมันก็ฟินมากทุกคนที่แบบโตมกับการ์ตูนญี่ปุ่นก็คงจะฟินใช่ไหมครับอะไรประมาณนี้ค่ะก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ดีแล้วก็สร้างแบบแรงบันดาลใจให้กับแบบไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่อาชีพเดียวกันนักวาดการ์ตูนหรือจะเป็นอาชีพอื่นด้วยก็ได้นะคือพอพูดถึงโอลิมปิกแล้วอะค่ะนายก็จะนึกถึงการ์ตูนเรื่องนึงตลอดเลยก็คือเรื่องไฮคิวอย่างเงี้ยนั่นพี่พีมันรู้เคยอ่านหรือเปล่าพี่พีเคยอ่านไหมคะพี่เคยเห็นผ่านๆแต่ว่าไม่เคยอ่านก็อาจจะเล่าสั้นๆนิดนึงอะค่ะก็เกี่ยวกับการ์ตูนเรื่องไฮคิวอะค่ะก็จะเป็นการ์ตูนเกี่ยวกับกีฬาวอลเลย์บอลซึ่งเรื่องนี้มันก็จะเล่าว่าการ์ตูนญี่ปุ่นเนี่ยมันใช้ซอฟต์พาวเวอร์และแรงบันดาลใจต่ออาชีพอื่นยังไงนะคะ คือโอลิมปิกวอลเลย์บอลโอลิมปิกอะค่ะของญี่ปุ่นนะคะเคยรุ่งเรืองมากในยุค70 60แถวๆนั้นซึ่งสามารถทำให้พวกเขาเนี่ยค่ะได้เหรียญทองเลยทั้งทีมชายทีมหญิงเลยในยุคเก่านะคะยุค60 70แต่ว่าพอผ่านมาเรื่อยๆในยุคปลาย70นะคะพวกผู้เล่นก็จะลดร้อยลงแล้วก็เหมือนกับตกต่ำขึ้นมาเฉยเลยอะจนถึงช่วงปี2000ก็คือแทบจะไม่มีผู้เล่นหน้าใหม่ของวอลเลย์บอลญี่ปุ่นเลยอะค่ะแล้วช่วงนั้นน่ะมันมีการ์ตูนเรื่องแสลมดังมาด้วยมันเลยทำให้แบบมันผู้เล่นเฮอร์บาร์ดใช่ไหมไปเฮอร์บาร์ดเนี่ยก็คือซอฟต์พาวเวอร์แหละจากการ์ตูนจากการ์ตูนเรื่องแสลมดังก็เลยแบบช่วงนั้นก็เลยแบบไม่แทบไม่มีนักกีฬาวอลเลย์บอลเลยอะค่ะแต่ว่าพอการ์ตูนเรื่องไฮคิวอะค่ะตีพิมพ์ในปีถ้าจำไม่ผิดน่าจะ2012นะคะแล้วคือเขาก็จะมีไปเก็บสถิติเลยว่าหลังจากการ์ตูนเรื่องนี้ตีพิมพ์อะนักกีฬาวอลเลย์บอลญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยจนเขาทำข่าวจนต้องแบบสำนักข่าวญี่ปุ่นไปทำแล้วก็ไปแบบสัมภาษณ์นักกีฬาว่าทำไมถึงอยากมาเล่นวอลเลย์บอลทั้งๆที่แบบมันอยู่ในยุคตกต่ำนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าก็เขาอ่านการ์ตูนเรื่องไฮคิวเขาก็เลยอยากมาเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลญี่ปุ่นจนแบบจนตั้งแต่ตอนนั้นนะคะก็วอลเลย์บอลก็ฟื้นฟูมาเรื่อยๆจนเป็นท็อปฟอร์มตอนจนถึงตอนนี้แล้วอะค่ะที่ไม่ดูล่าสุดนะคะก็ไม่ก็อ่านว่าเนี่ยการ์ตูนญี่ปุ่นมันก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์เป็นแบบแรงบันดาลใจให้กับเนี่ยนักกีฬาซึ่งแบบเป็นอีกสายอาชีพหนึ่งไปเลยไม่ได้จำเป็นที่จะต้องมาแบบเป็นแรงบันดาลใจให้มาอย่างเนี้ยเป็นนักเขียนการ์ตูนอะไรเงี้ยไม่ได้มีแค่แบบอาชีพเดียวนะอะไรเงี้ยที่แบบสามารถเป็นแรงบันดาลใจได้จากนักเขียนการ์ตูนเหล่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะพี่ว่าถ้ากีฬานี่จริงๆชัดเลยนะของญี่ปุ่นใช่ทุกอะไรนะแต่ซูบาสะไอชิวสแลมดังไอคิวนี่ก็ตามแบบโอ้โหครบทุกกีฬาอ่านแล้วมันได้กำลังพลังใจอะไรเงี้ยครับเขาค่อนข้างทำได้ดีมากค่ะหมายชอบมากเลยค่ะครับนอกจากซอฟต์พาวเวอร์พวกนี้ก็จะเป็นพวกของกินไงที่หมายนึกออกนะคะไอตอนเด็กๆที่อ่านโดราเอมอนแล้วแบบอยากกินโดราอยากกินมากอะครับแบบหรืออ่านแบบนินจาอะไรนะฮะตุลิอะไรเงี้ยก็จะมีการ์ตูนเก่ามากก็จะแบบว่าอยากกินดังโง่อย่างเงี้ยอยากกินน้ำชาญี่ปุ่นอย่างเงี้ยมันรสชาติเป็นยังไงอยากเห็นดอกซากุระอย่างเงี้ยเนี่ยก็จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่แบบแทรกอยู่ในการ์ตูนญี่ปุ่นเกือบทุกเรื่องแล้วเรารู้สึกว่าอยากจะสัมผัสมันอะไรเงี้ยมาคิดว่าเนี่ยมันเป็นข้อดีของการ์ตูนนะคะครับจริงๆนะนี่เป็นซอฟต์พาวเวอร์เหมือนอย่างที่น้องใหม่เล่ามาคือมันทั้งอินสปายคนในประเทศเนาะพวกเรื่องกีฬาเรื่องต่างๆคนทําแล้วก็จริงๆอย่างเรื่องโดเรมอนหรือเรื่องอะไรหลายๆเรื่องมันก็แบบช่วยเหมือนให้เรารู้ให้คนดึงดูดคนไปญี่ปุ่นนะเนาะถูกมั้ยคนไปญี่ปุ่นก็นึกถึงมังงะนึกถึงการ์ตูนอะไรเงี้ยคนก็แบบเฮ้ยพอโดเรมอนแล้วรู้จักไอ้โดริยากิรู้จักขนมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันแบบเป็นตัวแทนแบบประเทศญี่ปุ่นเลยอะไรเงี้ยพวกมังงะใช่ค่ะหรือว่าอย่างจริงๆพี่เสริมอย่างถ้าบุตรฝั่งฝรั่งก็เหมือนกันเนาะอย่างทุกวันนี้ทุกคนน่าจะแบบเป็นแฟนบอยอะไรแบบ Marvel DC แฟนบอยแฟนเกิร์ลอะไรเงี้ยก็เหมือนกันเนาะหรือว่าจริงๆเมื่อกี้เรามีอีกฝั่งนึงที่สำคัญที่ว่าเราไม่ได้พูดถึงก็คือฝั่งดิสนีย์อ่ะเนาะด
ิสนีย์ที่เขาวาดการ์ตูนขึ้นมาอะไรเงี้ยก็เป็นอินสปายให้หลายๆอย่างเหมือนกันให้หลายๆคนค่ะพวกจินตนาการต่างๆไมค์ก็ชอบมากวอลต์ดิสนีย์ก็เป็นเพราะว่าเขาถนัดเรื่องคาแรคเตอร์ด้วยค่ะไมค์ก็เลยแบบค่อนข้างจะเห็นเขาเป็นไอดอลเหมือนกันอย่างเงี้ยครับชอบมากเลยค่ะสร้างแบบเยอะแยะเลยมีด้านอื่นอีกไหมครับที่อยากเสริมอีกก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ใช่ไหมคะอ๋อคือไม่เคยอ่านบทสัมภาษณ์ของอาจารย์มิยาซากิอะค่ะอาจารย์มิยาซากิฮายาโอะที่เป็นผู้กำกับนักวาดการ์ตูนที่ค่ายสตูดิโอจิบลิอะค่ะครับคือไม่รู้สึกว่าคือเขาเคยพูดว่าเขาอะค่ะคืออาจารย์มิยาซากิเนี่ยเขาเกิดมาในยุคสงครามใช่ไหมคะแล้วก็เจอกับเรื่องโหดร้ายในสมัยนั้นอะไรเงี้ยค่ะคือสงครามก็จะเห็นด้านแย่ๆเขาก็จะเห็นเจอเรื่องแย่ๆมาแล้วตัวเขาเองก็ร่างกายอ่อนแอคุณแม่ของอาจารย์เขาก็ป่วยอะไรเงี้ยคือในช่วงนั้นเขาก็จะแบบมืดมนหน่อยนะตอนเด็กๆแล้วอาจารย์เขาก็เล่าว่าเมื่อเขาเนี่ยได้เข้ามาในโลกการ์ตูนนะคะก็ทำให้แบบเหมือนการ์ตูนเนี่ยเป็นที่แบบพักพิงที่ปลอบโยนจิตใจของเขาแล้วก็ทำให้เขาแบบเป็นคนรักการอ่านแล้วก็สนใจที่จะวาดการ์ตูนนะคะประมาณนี้แล้วก็อีกอย่างนึงเขาก็ได้ดูแอนิเมชันอะไรเงี้ยเรื่องนางพญางูขาวมั้งถ้าใจจำไม่ผิดของค่ายโตเอะนะคะเขาก็ได้ดูแล้วเขาก็ทำให้รู้สึกว่าอยากจะทำแอนิเมชันขึ้นมาอะไรเงี้ยคือมาคิดว่าเนี่ยคือมันเป็นจุดสำคัญความสำคัญของการ์ตูนเลยอะค่ะแบบมันสามารถเนี่ยอย่างที่มายบอกเมื่อกี้ค่ะคือสามารถมอบพลังใจให้กับคนคนหนึ่งได้แล้วก็เป็นแรงบันดาลใจในการให้คนคนหนึ่งเนี่ยลุกขึ้นมาทำอะไรบางอย่างเนี่ยคือมายก็ไม่รู้นะมายก็ลองคิดเป็นแบบอีกแง่นึงถ้าเกิดอาจารย์มิยาซากิแบบไม่ได้มาสัมผัสการ์ตูนเราก็อาจจะแบบไม่ได้มีค่ายสตูดิโอจิบลิในทุกวันนี้ก็ได้นะมายก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็ลองนึกเป็นแบบการ์ตูนพล็อตเรื่องแบบพล็อตเรื่องแบบย้อนเวลาอะไรเงี้ยสมมติอาจารย์ไม่ได้อ่านการ์ตูนไม่ได้ดูแอนิเมชันเรื่องนี้คงจะไม่มีโตโตโร่อะไรเงี้ยให้เราได้เห็นในวันนี้ประมาณนี้หรือเปล่าอะไรค่ะก็ลองคิดไปนายก็ว่ามันก็เป็นแรงขับเคลื่อนให้ทุกคนในวงการเราหรือว่าวงการอื่นอะไรเงี้ยให้แบบมีแรงบันดาลใจในการต่อสู้ต่อไปอะไรเงี้ยหรือบางทีก็เห็นคาแรคเตอร์ในการ์ตูนแบบเห็นอย่างลูฟี่หรือนารูโตะอะไรเงี้ยที่แบบว่ามีความแบบมุ่งมั่นพยายามอย่างเงี้ยก็จะทำให้เรารู้สึกฮึกเหิมตามไปได้อ่ะค่ะค่ะใช่ๆอันนี้จริงเนาะหมายถึงว่าแบบมันช่วยมอบพลังใจหรือว่าแบบช่วยมอบความสุขนั่นแหละเอนเตอร์เทนอ่ะเพราะพี่เชื่อว่าคนส่วนใหญ่ถ้านึกถึงการ์ตูนก็จะนึกถึงแบบเรื่องดีๆอะไรอย่างเงี้ยถึงบางทีจะเป็นเรื่องแบบดราม่าหน่อยแต่ว่าแบบมันช่วยแบบเอนเตอร์เทนช่วยเพิ่มความสุขให้เราอะไรค่ะครับโอเคได้เลยคราวนี้พี่อยากถามต่อว่าแล้วอย่างหมายก็เป็นนักวาดการ์ตูนเนาะคราวนี้จริงๆคุณสมบัติที่ดีของนักวาดการ์ตูนมีอะไรบ้างครับถ้าให้หมายเนี่ยคุณสมบัติดีก็อันนี้หมายก็จะพูดถึงเรื่องที่แบบเอาข้อที่หมายแบบยึดกับตัวเองดีกว่านะคะว่าหมายจะทำเวลาทำงานเนี่ยหมายยึดอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะคะแต่ไม่รู้ว่าดีหรือเปล่านะ เป็นการแชร์ความรู้นะคะเอ้ยเป็นแชร์ประสบการณ์นะคะก็คุมคุณสมบัติที่ดีอย่างแรกก็ก็ต้องเป็นเรื่องความซื่อสัตย์ต่อตัวเองอะค่ะเช่นก็คือซื่อสัตย์ต่อผลงานตัวเองซื่อสัตย์ต่อตัวเองแบบมีความคงความเอกลักษณ์ของตัวเองอะนะคะหมายว่าน่าจะเป็นจุดแรกที่เราควรคำนึงถึงอะไรเงี้ยแบบไม่จำเป็นที่จะต้องแบบเรียนแบบใครหรืออะไรเงี้ยคือการเรียนแบบหรือเพื่อการศึกษาสามารถทำได้นะแบบวาดรูปตามอะไรเงี้ยมาคิดว่าเราทำได้เพื่อฝึกฝนให้ตัวเองเก่งขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าผลงานของเราอะค่ะเราก็ควรที่จะซื่อสัตย์ต่อตัวเองว่าให้คงความเป็นเอกลักษณ์ไอ้นั้นไว้อันนี้คือคุณสมบัติที่มายึดไว้ตลอดประมาณนี้ค่ะถ้าแต่ว่าเฮ้ยไอตอนถ้าบางช่วงอะก็จะมีเทรนหนึ่งมาอะไรเงี้ยงานศิลปะแบบหนึ่งมาก็จะไปเหอวาดอยู่สักพักอะไรเงี้ยเราจะเปลี่ยนไปเป็นแบบนั้นมันก็มายก็จะรู้สึกไม่ค่อยสบายใจแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าต่อไปการ์ตูนเฮ้ยถ้าต่อไปไอ้เทรนเนี้ยมันหายไปเราจะต้องเปลี่ยนอีกหรือเปล่าประมาณเนี้ยในความคิดมายดังนั้นมายก็พยายามที่จะเป็นตัวเองอยู่ตลอดเพื่อที่จะได้แบบไม่ต้องแบบปรับเปลี่ยนตลอดอะไรเงี้ยมันก็ต้องวิ่งตามไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าบางอย่างก็สามารถปรับเปลี่ยนได้เพื่อให้ตัวเองอ่ะพัฒนาให้ผลงานให้ตัวเองอ่ะดีขึ้นนะคะประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงที่คุณสมบัติที่ดีก็คือ
ก็คือความมีใจรักมีแพชชั่นในสิ่งที่ตัวเองอยากทำอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็เป็นคนที่ควรที่จะรู้จักสังเกตใส่ใจในเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นอย่างตัวมายเองอ่ะก็จะค่อนข้างใส่ใจในคาแรคเตอร์อะค่ะเพราะว่ามายชอบออกแบบคาแรคเตอร์ใช่ไหมคะครับก็จะแบบโฟกัสเรื่องคาแรคเตอร์มากๆเลยเช่นอย่างมายสร้างคาแรคเตอร์หนึ่งตัวค่ะมายจะนึกไปเลยว่าอ่ะเขาเกิดวันที่เท่าไหร่เขาราศีอะไรเขาชอบสีอะไรเขามีปมในใจอะไรอะไรเงี้ยเขาถนัดขวาหรือถนัดซ้ายเขาสายตาสั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็จะค่อนข้างจะโฟกัสไปทีละคนอะไรเงี้ยการใส่ใจเรื่องเล็กๆน้อยๆแม้ว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะสร้างความเซอร์ไพรส์ให้กับคนอ่านได้นะคือถึงแม้ส่วนใหญ่เขาอาจจะไม่ได้หมายถึงคนอ่านนะคะส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้โฟกัสเรื่องนี้แต่ว่าหมายว่าการใส่ใจในทุกๆรายละเอียดอะค่ะที่คนที่อาจจะไม่ได้สนใจด้วยหมายว่ามันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างดีอะค่ะในการใส่ลงไปในผลงานนะคะประมาณนี้แล้วก็อาจจะมีอีกเรื่องนึงที่อยากจะแนะนำก็คือ อยากให้ทุกคนแบบถามตัวเองดีๆอะค่ะว่าเหมือนกับว่าตัวเองอะอยากไปอยู่ในอยากเห็นตัวเองอะเป็นยังไงในอนาคตอย่างเงี้ยถ้าบอกว่าเป็นนักวาดการ์ตูนใช่ไหมมันก็สามารถจำแนกได้หลายแบบอีกก็แหละค่ะอย่างที่ไมค์เล่าไปอย่างตอนต้นนะคะก็จะมีแบบวาดภาพสี่ช่องวาดแนวแก๊กหรือว่าบางคนก็จะแบบอยากวาดรูปให้เก่งๆมากๆแบบแนวเพ้นฉากหลังหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือเป็นแนวคอนเซปต์อาร์ตอะไรอย่างเงี้ยครับลองถามตัวเองดีๆว่าเราชอบแบบไหนคืออย่างมายตอนเด็กๆค่ะมายแบบว่าเห็นภาพจากของสตูดิโอจิบลิแล้วก็อยากวาดให้ได้แบบนี้มากเลยภาพแบบฉากหลังโหดๆอะไรอย่างเงี้ยคือของวอลต์ดิสนีย์ภาพฉากหลังสวยๆในยุคที่มันเป็น 2D อะค่ะมายอยากวาดอย่างนั้นให้ได้เลยแต่ก็พยายามวาดแล้ววาดแล้วก็ไม่ใช่อะไรเงี้ยก็คือสุดท้ายมายก็อยู่ในวงการนี้มาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆความรู้สึกอยากวาดรูปสวยมันก็ลดน้อยลงนะมายแค่คือในปัจจุบันอะหรือก็ในปัจจุบันอะมายอยากจะนำเสนอเรื่องราวของมายให้ดีที่สุดเท่านั้นเองคือมายไม่ได้อยากที่จะกลับไปวาดรูปสวยเหมือนตอนเด็กๆแล้วอะค่ะประมาณนั้นแต่ว่าเราก็ทำผลงานของเราให้ดีที่สุดในความสามารถของตัวเองนะไม่ใช่ว่าจะทำแบบส่งๆเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ความรู้สึกว่าที่อยากจะเพ้นฉากหลังแบบโหดๆอะไรเงี้ยคือมันก็จะไม่ได้มีแล้วดังนั้นมายก็อยากจะให้แบบน้องๆหรือว่าคนที่อยู่ในวงการนี้ก็ถามตัวเองดีๆว่าเอ้ยเราอยากจะทำแบบไหนอยากจะเป็นนักวาดการ์ตูนช่องๆอยากจะเป็นแบบหรือจะเป็นวาดคอนเซปต์อาร์ตหรือจะเป็นอยากเพ้นฉากหลังหรือว่าอะไรก็ได้ค่ะลองถามตัวเองดีๆหรือว่าค่อยๆหาไปก็ได้ค่ะแล้วก็จะเจอจุดนั้นแล้วเราก็โฟกัสตรงนั้นแล้วก็ค่อยๆเดินทางไปในจุดนั้นนะคะประมาณนี้ค่ะมันเหมือนกับว่าจริงๆมันเรียกว่ามันมีหลายทางเนาะแล้วก็มันแล้วแต่เราจะเลือกนะมันว่าไม่ใช่ว่าเอ้ยนักวาดการ์ตูนทุกคนจะต้องวาดรูปแบบให้สวยที่สุดเลยทุกคนเนาะบางคนก็จะว่าเน้นเนื้อเรื่องหรือว่าแบบเอาเวลาไปพัฒนาด้านคอนเทนต์ด้านสตอรี่หรือว่าด้านคาแรคเตอร์อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแบบแตกต่างกันไปหลายๆแบบเนาะค่ะใช่เพราะพี่ก็เห็นการ์ตูนก็มีหลายแบบทั้งที่แบบโอ้โหภาพสวยมากเลยหรือว่าบางเรื่องแบบภาพแบบเพลนๆธรรมดาแต่ว่าอ่านแล้วแบบสนุกมากเลยอะไรเงี้ยก็มีค่ะใช่ค่ะครับโอเคก็คือต้องซื่อสัตย์ต่อตนเองเนาะต้องมีแพชชั่นในสิ่งที่ทำแล้วก็รู้จักสังเกตและใส่ใจแล้วก็ลองถามตัวเองดีๆว่าจริงๆเราอยากเป็นนักวาดการ์ตูนสายไหนเราจะได้ฝึกฝนไปถูกทางอะไรอย่างนี้ค่ะครับโอเคได้เลยเมื่อกี้รู้แล้วพอเห็นภาพคร่าวๆแล้วว่านักวาดการ์ตูนที่ดีเนี่ยต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างคราวนี้ถ้าคนฟังวันนี้แล้วอาจจะเป็นมือใหม่หรือว่าฟังแล้วอยากจะเป็นนักวาดการ์ตูนเหมือนพี่มายอะไรอย่างเงี้ยมีคำแนะนำยังไงบ้างครับถ้าอยากเริ่มต้นอะไรอย่างเงี้ยอยากเริ่มต้นก็เริ่มต้นเลยก็คือเริ่มจากการฝึกฝนนะคะก็ถ้าจริงๆแล้วอยากเป็นก็เป็นได้เลยนะจริงๆแล้วเพราะว่าตอนนี้มันค่อนข้างจะเปิดกว้างมากเลยอะค่ะอย่างมันก็มีแพลตฟอร์มให้น้องๆสามารถลงได้นะคะคือตอนนี้มันต่างอะตอนที่มายเด็กๆมากเลยตอนเด็กๆนี้มันแทบจะไม่มีช่องทางในการนำเสนอผลงานเลยอะค่ะเหมือนน้อยมากเลยไม่มี Facebook ก็ไม่มีอะไรเงี้ยสมัยมาเด็กๆอ่ะนะก็จะไปลงแบบตามบอร์ดแบบพันทิปอะไรเงี้ยเมื่อก่อนแล้วก็จะไม่ค่อยลงเพราะว่ามันก็ไม่ได้เป็นแบบเจาะจงที่แบบจะเป็นแพลตฟอร์มที่ไว้ลงงานไงแต่ว่าในสมัยนี้มันก็จะมีแพลตฟอร์มเยอะแล้วมันก็เห็นนักวาดเก่งๆอายุแบบ10 11 12แบบเยอะแยะเลยอะค่ะ
นายคิดว่าถ้าชอบทำก็ทำเลยไม่ได้มีคำแนะนำอะไรมากเลยนะอยากทำคือทำเลยถ้ารักถ้าชอบก็มันฝึกฝนแล้วก็ลงงานแล้วก็คือถ้ามีโอกาสอะไรเงี้ยก็ลงประกวดหรือว่าขอทุนไปเรียนเมืองนอกเลยก็ได้นะถ้าแบบมีโอกาสไปต่างประเทศไหมก็สนับสนุนให้ไปต่างประเทศนะจริงๆนะเพราะว่าต่างประเทศเขาก็ผลักดันวงการศิลปะมากกว่าแหละถ้าพูดตรงๆอ่ะถูกไหมนั่นแหละค่ะช่วงนี้ไม่แน่ใจไมค์พอมีข้อมูลไหมอย่างประเทศไหนนะครับที่เขาให้ทุนเกี่ยวกับเรื่องพวกการ์ตูนอะไรไมค์ว่าฝั่งยุโรปมีค่อนข้างเยอะนะคะทางอังกฤษอะไรเงี้ยค่ะไมค์เคยเห็นนะอย่างตัวไมค์เองเคยไปเรียนซัมเมอร์ที่เบอร์มิงแฮมอะค่ะที่ประเทศอังกฤษก็เป็นมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับศิลปะโดยตรงเลยอย่างเงี้ยแล้วคืออีกอย่างนึงอะที่สังเกตได้จากการไปต่างประเทศนะคะกับประเทศไทยอะมันจะต่างกันมากตรงที่ต่างประเทศอะโดยเฉพาะแถบยุโรปอะไรเงี้ยก็จะมีพิพิธภัณฑ์ศิลปะเยอะมากเยอะแบบเดินไปตรงไหนก็จะมีแกลเลอรี่เล็กๆใหญ่ๆอะไรเงี้ยให้เราเดินเข้าไปได้เลยอะไรเงี้ยซึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นว่าประเทศเขาอะก็ค่อนข้างที่จะใส่ใจงานศิลปะพอสมควรนะคะไม่ก็เลยแนะนำว่าถ้าเกิดน้องๆมีโอกาสก็ไปได้เลยไปเลยไปสู่โลกกว้างอะไรอย่างเงี้ยครับคือไม่ต้องปิดกั้นตัวเองแค่อยู่แค่ในเมืองไทยนะเพราะเดี๋ยวนี้แบบทุกอย่างก็เปิดกว้างหมดแล้วเนาะใช่ค่ะครับอืมโอเคแล้วมีทริคในการฝึกตอนแบบที่อย่างไม่แน่ใจตอนน้องไมค์หัดวาดแรกๆมีทริคในการฝึกหรือว่าตอนนั้นอย่างแค่ของน้องไมค์ก็ได้ว่าตอนแรกๆที่เริ่มฝึกจริงๆอ่ะจำพอจะจำได้ไหมว่าตอนนั้นเราฝึกยังไงอะไรเงี้ยไมค์วาดรูปตามเกมอ่ะตอนเด็กๆไมค์ติดเกมเพลย์วันมากเลยสมัยเด็กๆแล้วไมค์ก็จะติดวาดไอ้ติดเกมโชโกโบเอ้ยกำลังเชื่อไหมกำลังคิดอยู่ในใจเลยจะถามว่าเคยวาดโชโกโบเปล่าโอ้โหแบบทำไมเหมือนอ่านใจได้เลยก็คือติดเล่นมากเล่นทุกวันแบบ all day all night แล้วก็มีเกมอีกเกมนึงคือเกม Harvest Moon เนี้ยค่ะครับใช่ทุกคนเคยเล่นใช่ทุกคนเคยเล่นคนที่อายุเท่าไหร่หรือว่ารุ่นเดียวกันไหมนะคะก็คือเราเห็นเกมแล้วภาพมันน่ารักใช่ไหมแล้วก็เริ่มวาดตามเพราะว่าไม่คือไม่ตอนเด็กๆไม่เป็นคนชอบวาดตั้งแต่วาดรูปตั้งแต่เด็กๆแล้วทีนี้พอมาเห็นอะไรที่มันเคลื่อนไหวแบบคือก่อนที่จะเป็นยุคเพวันมันก็จะเป็นยุคฟาร์มิคอมใช่ไหมคือถ้าน้องๆนี่ไม่รู้รู้จักหรือเปล่าเกมตลับอ่ะยุคนั้นก็จะเป็นภาพ8บิตใช่แล้วพอมันเป็นเพวันอ่ะมันก็จะเป็นภาพที่แบบหรูหราหมาเห่าขึ้นมานิดนึงเราก็จะแบบให้รู้สึกแบบตื่นเต้นแล้วก็แบบมีแพชชั่นในการแบบอยากวาดตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทําไมก็เริ่มวาดรูปจากตรงนั้นแล้วก็คือก็เป็นทริคอะค่ะในการทำให้เราสังเกตอะไรอย่างเงี้ยช่างสังเกตเพราะว่าในเกมมันก็จะมีคาแรคเตอร์หลายแบบหลายตัวอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนดูการ์ตูนเหมือนกันนะคะก็จะมีคาแรคเตอร์หลายแบบหลายตัวเราก็จะช่างสังเกตแล้วก็จะนำมาวาดตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตอนเด็กๆก็จะเริ่มจากการวาดตามทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นเกมหรือการ์ตูนหรือว่าการ์ตูนแบบเป็นแอนิเมชันด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเกิดจากการวาดตามเริ่มต้นคือตรงนั้นแล้วหลังจากนั้นก็คือวาดมาเรื่อยๆก็เริ่มอยากคิดของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแบบเอาคาแรคเตอร์ในการ์ตูนที่เราชอบมาดำเนินเรื่องอีกแบบนึงอะไรเงี้ยแต่วันนี้อันนี้ก็คือสเต็ปต่อมาของไมค์นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็คิดเองหมดเลยทุกอย่างทั้งคาแรคเตอร์ทั้งเนื้อเรื่องอะไรเงี้ยนั่นคือมันก็จะมาเป็นสเต็ปแบบนี้ค่ะมันก็คล้ายๆกับการวาดภาพจากอิงจากเรฟเฟรนซ์อะไรเงี้ยแบบเราสนใจคาแรคเตอร์ตัวนี้หรือสนใจภาพนี้โอเคอยากลองวาดตามอะไรเงี้ยอาจจะเริ่มจากอย่างนี้ก็ได้ก็ในการวาดตามหรือการคัดลอกงานอะไรเงี้ยคือไม่ได้คัดลอกเพื่อไปขายนะอันนี้คัดลอกเพื่อการสตัดดี้นะคะก็คือเราสามารถจะรู้ได้เลยเพราะว่าเราลงมือทำตามภาพเนี้ยเราก็จะเก็ตเลยเฮ้ยอยู่ดีก็เก็ตได้เลยว่าเฮ้ยอันนี้มันทำอย่างนี้นี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ค่ะคือเวลาเราอยากจะเข้าใจหรือว่าทำอะไรเป็นอ่ะมันต้องลงมือทำเองเลยค่ะตอนนั้นก็คือประมาณนี้อันนี้ก็คือทริคของไมค์นะคะก็คือต้องเน้นลงมือทำเลยเนาะเน้นฝึกฝนใช่เน้นฝึกฝนค่ะครับสังเกตค่ะสังเกตครับแล้วอย่างตอนที่น้องไมค์คิดตัวละครจู้จี้ขึ้นมาตอนนั้นแบบหมายถึงว่าคิดใช้เวลาคิดนานไหมครับหรือว่ามีแบบเทคนิคยังไงหรือเปล่าเพราะพี่เชื่อว่าหลายๆคนที่วาดการ์ตูนก็ต้องอยากจะแบบคิดคาแรคเตอร์ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่นานมากแต่มันค่อนข้างมีสตอรี่ค่อนข้างยาวอะไรเงี้ยเรื่องจูจีเนี่ยนะคะมันไอ้นี้ให้เล่าได้เลยไหมได้อาจจะแชร์สั้นๆก็ได้แชร์สั้นๆคือคาแรคเตอร์จูจีมันมาจาก
วิชาหนึ่งในตอนมาเรียนมหาวิทยาลัยปี3ที่จุฬาค่ะเป็นวิชาออกแบบแพคเกจจิ้งดีไซน์แล้ววันนั้นน่ะอาจารย์ให้ออกแบบแพคเกจจิ้งเกี่ยวกับสินค้าเด็กซึ่งไมค์ก็เลือกถุงเท้าแล้วไมค์ก็ออกแบบถุงเท้าเนี่ยเป็นแพ็คเกจเป็นรูปสัตว์ต่างๆ7ตัวซึ่งในนั้นน่ะก็จะมีกระต่ายด้วยนะคะแล้วทีนี้ไมค์ก็คือส่งสเก็ตอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ไมค์ก็โดนวิจารณ์แบบแรงมากอะไรอย่างเงี้ยว่าวิจารณ์เยอะอ่ะวิจารณ์เยอะแล้วมีคำหนึ่งที่ไมค์ก็แบบค่อนข้างจะจุกนิดนึงอย่างเช่นก็คือ วาดรูปแบบเนี้ยมันน่ารักหรอเออเด็กที่ไหนจะชอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วไมค์ก็แบบสตันไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเฟลแล้วก็ไปนั่งร้องไห้อยู่ข้างคณะอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกเหมือนอกหักมาไปตัดผมสั้นเลยอ่ะตอนนั้นอ่ะ แล้วทีนี้ก็เอามาคิดอีกทีนึงหลังจากหายเฮิร์ตอ่ะนะคะก็มานั่งคิดมันก็จริงที่อาจารย์เขาบอกนะเราก็ไม่ได้ทำแบบดีมากไม่ได้ใช้พลังอะไรขนาดนั้นแบบมันก็ได้ดูมันไม่ค่อยสมบูรณ์แบบเท่าไหร่อะไรเงี้ยไมค์ก็เลยนำคาแรคเตอร์พวกนี้ค่ะมาแก้ไขซึ่งไมค์ก็เลือกคาแรคเตอร์กระต่ายเพราะว่ามันก็มีความคล้ายตัวเองเพราะว่าไมค์เป็นคนขี้ตกใจอย่างเงี้ยก็เลยเลือกกระต่ายมาเป็นครับ1ใน7ตัวจากในแพ็คเกจถูกเท้าทั้งหมดนะคะแล้วก็นำตัวเนี้ยแล้วไมค์ก็คิดว่าโอเคเราจะเอาตรงเนี้ยเป็นจุดเริ่มต้นในการทำจู้จี้ขึ้นมาโดยที่จะต้องทำให้มันน่ารักให้ได้อะอะไรอย่างเงี้ยจะต้องทำให้คนชอบให้ได้ทำยังไงก็ได้อย่างเงี้ยหลังจากนั้นไมค์ก็ใช้เวลาไม่กี่น่าจะประมาณเดือนนึงมั้งก็คิดจู้จี้ขึ้นมาได้ในวันที่19ธันวาคมปี2012ซึ่งไมค์ก็ให้เป็นวันเกิดของจู้จี้เลยค่ะแต่ว่าในตอนแรกก็ยังไม่ได้มีชื่อนะคะไมค์ก็เอาลงเพจไปก่อนแล้วก็เรียกว่าน้องกระต่ายเรียกว่ายายกระต่ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้จัดกิจกรรมให้แฟนเพจในตอนนั้นซึ่งก็เริ่มมีคนชอบมากขึ้นแล้วซึ่งไมค์ก็คิดว่ามันก็บรรลุผลของมาแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยว่าเฮ้ยมันเริ่มมีคนชอบแล้วไมค์ก็เลยให้คนในเพจอ่ะช่วยกันตั้งชื่อมันก็เป็นกิจกรรมแรกของเพจจู้จี้ของไมค์เนี่ยแหละค่ะก็เลยกลายเป็นชื่อจู้จี้ซึ่งคนที่คิดชื่อจู้จี้เนี่ยก็เป็นแฟนเพจคนนึงของไมค์ในเพจจังใช่ค่ะประมาณนี้ก็คือจุดเริ่มต้นของจู้จี้ค่ะนี่แหละค่ะโหดีจังเลยครับหมายถึงว่าจริงๆเรื่องพี่ว่าแบบเรียกว่าไงดีเหมือนตัวละครที่แบบเจ๋งๆหรือว่าแบบคนที่คิดประดิษฐ์อะไรที่มันเจ๋งๆมันจะเริ่มจากแบบอุปสรรคนี่แหละโดยตลอดเลยเนาะเท่าที่ฟังมาจะเริ่มจากแบบจุดที่จะต้องโดนทำร้ายก่อนหรือว่าโดนแบบอะไรรุนแรงแล้วก็เป็นจุดพลิกผันทำให้แบบเราสร้างสรรค์สิ่งนี้ขึ้นมาได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มายรู้สึกขอบคุณอาจารย์คนนั้นมากๆเลยนะแบบว่าคือทุกคนที่ฟังเรื่องของมายอ่ะอย่าไปว่าอาจารย์นะอาจารย์อ่ะถูกต้องที่สุดแล้วอย่างเงี้ยคือถ้ามายไม่โดนว่าวันนั้นมายก็ไม่ได้เห็นจุดบกพร่องของตัวเองค่ะแล้วก็จะไม่มีจู้จี้ในวันนี้อย่างแน่นอนมายก็จะแบบเป็นแค่วิชานึงที่มายทำส่งแล้วก็ได้คะแนนแล้วก็จบไปอะไรเงี้ยนึกออกปะคืออาจารย์คนนี้มายังไม่ได้มีโอกาสกับไปหาเลยอ่ะเดี๋ยวหมดโควิดนี่จะต้องไปหาให้ได้เลยเพราะว่ามันมีเกมมีอะไรออกมาแล้วอะไรเงี้ยก็จะต้องไปขอบคุณเขาหน่อยอย่างเงี้ยค่ะมายก็อยากจะบอกว่าอาจารย์อ่ะเขามีบุญคุณกับมายมากๆเลยนะคะที่ทำให้ที่พูดกับมายตรงๆในวันนั้นมายก็เลยมีจู้จี้ในวันนี้ค่ะครับประมาณนี้ค่ะค่ะครับค่ะดีมากๆเลยปีนี้ก็ครบ9ขวบแล้วสิเนาะปีนี้ถ้าธันวานี้ใช่ค่ะจะ9ขวบแหละโหเร็วมากโอเคก็ฟังเรื่องแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้หลายๆคนถ้าวันนี้ใครเจอเรื่องอะไรแบบร้ายแรงก็เอามันมาพลิกให้มันเป็นโอกาสนะถ้าเราเจออะไรก็อย่าท้อถอยนะเชื่อว่าหลายๆคนที่วาดรูปก็ต้องเจออุปสรรคอะไรมากมายหลายขั้นตอนแน่นอนใช่ครับโอเคอยากถามเพิ่มเติมว่าแล้วมันมีเรื่องอะไรที่คนชอบเข้าใจผิดเกี่ยวกับนักวาดการ์ตูนมั้งครับที่อยากให้น้องไม้แชร์เรื่องที่เข้าใจผิดนะคะใช่อาจจะเป็นแบบcommon mistake ที่คนคิดว่าเฮ้ยนักวาดการ์ตูนเนี่ยเป็นอย่างงี้นะแต่ว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้เป็นอย่างงี้อะไรเงี้ยที่คนชอบนึกว่าเป็นอย่างงี้อ๋อก็หรือวิธีการวาดอะไรอย่างงี้ก็ได้ครับที่คนชอบเข้าใจผิดได้ๆๆอันนี้ก็อิงจากประสบการณ์มานะแบบว่ามีคนทักอะไรเงี้ยแล้วมาคิดว่าเอ้ยมันไม่ใช่นะอะไรเงี้ยอย่างเรื่องแรกเลยนะคือเรื่องนักวาดการ์ตูนอย่างจะวาดได้ทุกอย่างเนี่ยไม่จริงแต่ว่ามันจะมีสัตว์ประหลาดแบบว่าเหนือมนุษย์อยู่นะที่แบบสามารถทำทุกอย่างมันมีนะแต่ว่าไม่ใช่นะคะไม่ใช่ค่ะไม่อ่ะถนัดวาดภาพคาแรคเตอร์วาดคนวาดสัตว์อะไรเงี้ยวาดสิ่งของน่ารักอะไรเงี้ยแต่ไม่ถนัดการวาดแลนด์สเคปเลยก็คือภาพทิวทัศน์เงี้ยไม่เคยถูกทักมาว่าเฮ้ยไม่วาดแบบแม่น้ำเจ้าพระยาให้หน่อยอะไรเงี้ยแบบวาดวัดให้หน่อยอะไรเงี้ยแบบ
มาจ้างวาดวาดอะไรเงี้ยคือไม้ทำไม่ได้ค่ะไม่เห็นไม้วาดรูปวาดรูปแบบเนี้ยแต่มันก็มีเรื่องที่ไม้วาดไม่ได้เหมือนกันอะไรเงี้ยคือหลายๆคนที่ก็บางทีก็จะเข้าใจผิดว่าโอเคไม้วาดรูปสวยไม้เป็นนักวาดทำอาชีพอะไรเงี้ยก็คงจะวาดได้ทุกอย่างละมั้งอะไรเงี้ยก็เลยทักมาจ้างอะไรเงี้ยแต่จริงๆมันไม่ใช่อะไรเงี้ยแต่ว่าก็อย่างที่บอกไปมันก็จะมีสัตว์ประหลาดที่สามารถทำแบบนั้นได้เหมือนกันมันมีนะคะมันมีค่ะแต่ไม่ใช่ไม้นะคะอันนี้คือเรื่องที่เข้าใจผิดเรื่องแรกที่มานึกออกเลยนะอีกอย่างนึงก็จะเป็นเรื่องอันนี้น่าจะทุกคนน่าจะเด็กที่เรียนอาร์ตน่าจะได้ยินมาบ้างว่างานเนี้ยเป็นงานที่ไม่ต้องลงทุนอันนี้มันไม่ใช่เลยไม่ใช่แบบ iPad Cintiq แบบพวกแบบเมาส์ปากกาหรือเป็นคอม iMac กระดาษสีน้ำสีน้ำพูดก็คือทุกอย่างมันต้องใช้เงินแบบว่าแล้วมันก็แพงด้วยคือมันมีทุนของมันอยู่จริงๆนะไออาชีพพวกเราอะค่ะแล้วสิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้เลยก็คือประสบการณ์แล้วก็เวลาที่เราเสียไปเวลาสุขภาพที่เราเสียไปอะไรเงี้ยคือมันทุกอย่างมันลงทุนมากๆเลยค่ะก็อันนี้ก็อยากให้เข้าใจไว้ว่ามันใช้เงินนะอย่างเงี้ยอย่างหมอปากกาตัวนึงก็แบบ 5-6 หมื่นอย่างเงี้ยมันก็จะค่อนข้างแพงกระดาษสีน้ำที่มาใช้ก็เล่มนึงก็ 3,000 บาทอย่างเงี้ยมันก็จะค่อนข้างจะแพงมากค่ะก็ค่อนข้างใช้ทุนนะคะอันเนี้ยก็เป็นเรื่องที่น่าจะมีหลายๆคนที่ไม่ได้คุกคีกับวงการเราเขาจะเข้าใจผิดว่าเอ้ยแค่วาดรูปลงกระดาษมันไม่มีทุนมั้งทำไมคิดแพงจังอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นอันนี้ก็เรื่องนึงที่เขาเข้าใจผิดอะค่ะแล้วพี่ว่าที่สำคัญสุดๆเลยที่หมายพูดเมื่อกี้คือพวกเวลาที่ใช้ในการฝึกฝนด้วยเนาะหมายถึงว่าบางคนอาจจะมองว่าโอเควาดรูปนี้สักประมาณ5ชั่วโมงก็เสร็จหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆกว่าเราจะได้วาดให้5ชั่วโมงเนี่ยเราต้องวาดมันเป็นพันชั่วโมงกว่าจะได้ไอ้รูปนี้ที่เป็น5ชั่วโมงใช่ใช่ถูกสำคัญมากใช่ครับโอเคคราวนี้เมื่อกี้ถามเรื่องที่คนชอบเข้าใจผิดแล้วเนาะคราวนี้มันมีเรื่องอะไรที่หมายประทับใจบ้างไหมครับเกี่ยวกับการเป็นนักวาดการ์ตูนของตัวเองอะไรเงี้ยที่อาจจะอยากแชร์หรืออยากเล่าในวันนี้ก็ได้พี่เชื่อว่ามันคงมีหลายเรื่องอะไรเงี้ยแต่ว่าอยากรู้ว่าอยากให้แชร์สักเรื่องสองเรื่องอะไรเงี้ยเรื่องที่ประทับใจอะคะอย่างแรกเลยคือในไปพูดถึงในเรื่องของการทำงานก่อนคือไม้เนี่ยค่ะค่อนข้างที่จะเป็นคนเครียดง่ายกับแบบว่าชีวิตประจำวันอะไรเงี้ยเห็นวาดการ์ตูนฟุ้งฟิ้งอย่างนี้แต่ว่าจริงๆแล้วเป็นคนค่อนข้างจะซีเรียสอะไรเงี้ยนะคะการวาดการ์ตูนเนี่ยมันเหมือนกับไม้เข้ามาดูหนังหรือดูซีรีส์เรื่องนึงเลยอะค่ะคือไม้เนี่ยสร้างคาแรคเตอร์แล้วมันก็มีเรื่องราวใช่ไหมคะดังนั้นเวลาไม้ได้เข้ามาทำงานจู้จี้หรือเขียนการ์ตูนของไม้เนี่ยค่ะมันก็เหมือนกับการไม้ได้แบบพักมาอยู่ในโลกอีกโลกหนึ่งเหมือนย้ายตัวเองเข้ามาในเมตาเวิร์สเลย ของแบบเป็นโลกของจูจี้อะไรเงี้ยมันก็คือเหมือนเป็นการผ่อนคลายอะไรเงี้ยค่ะมันฟีลลิ่งเหมือนกับไม้คือไม้ขอเปรียบเทียบกับการเลี้ยงสัตว์นะคะแต่ว่ามันสามารถทำคือการเลี้ยงสัตว์เนี่ยไม้เคยเลี้ยงสุนัขตัวนึงมันทำให้ไม้แบบว่าผ่อนคลายแล้วก็หายจากการเป็นโรคซึมเศร้าอะไรอย่างเงี้ยคือเมื่อก่อนมาเคยเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็ได้เลี้ยงสุนัขแล้วก็หายจากการเป็นโรคซึมเศร้าไปสักพักหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยการกลับมาอย่างการความรู้สึกที่ได้เขียนการ์ตูนหรือว่าได้สร้างคาแรคเตอร์ได้เขียนเรื่องราวของตัวเองขึ้นมามันก็ให้ความรู้สึกเดียวกันกับตอนนั้นคือความเศร้าหรือความเครียดอะไรเงี้ยมันก็ลดน้อยลงไปบ้างอะไรเงี้ยแต่มันก็จะมีความเครียดในแง่ของเราทำงานใช่ไหมคือจริงๆเนี่ยมันเป็นงานแล้วอะมันจะต้องมีผลตอบรับอะไรเงี้ยมันก็จะมีความเครียดตรงนั้นด้วยเหมือนกันนะคะแต่อันนั้นคือหลังจากไม้ทำเสร็จแล้วนะแต่ในระหว่างที่ทำอ่ะมันสร้างความแบบจะลงใจแล้วก็ทำให้เราแบบว่าหลุดเข้าไปคือสบายใจในช่วงนึงอะไรเงี้ยค่ะอันนี้มันก็คิดว่าก็ค่อนข้างจะดีรู้สึกดีกับตัวเองที่ได้มาทำงานตรงนี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือความประทับใจที่ได้ทำไม้ได้เจอผู้คนดีๆมากมายผ่านคาแรคเตอร์จูจี้ตัวนี้นะคะอย่างเช่นรุ่นพี่ที่ไม่รู้จักหลายๆคนที่ไม่คิดว่าไม่น่าจะได้เจอเลยถ้าไม่ได้ทำจูจี้อย่างนี้ก็มีเหมือนกันหรือแฟนคลับหลายๆคนด้วยไม่ก็รู้จักผ่านคาแรคเตอร์จูจี้แล้วก็เนี่ยค่ะรู้จักกันมาจน8ปี9ปีแล้วค่ะคือถ้าไม่มีคาแรคเตอร์จูจี้ตัวนี้ไม่ก็ไม่รู้จักเพื่อนหรือมิตรภาพดีๆตรงนี้ค่ะซึ่งไม่คิดว่าคาแรคเตอร์จูจี้ค่ะก็เป็นสะพานเชื่อมมิตรภาพระหว่างเราได้อะไรเงี้ยประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมีเรื่องประทับใจอีกมากมายเช่น
คือจูจีมันค่อนข้างจะทำมา 8-9 ปีแล้วนะคะแล้วมันก็จะมียุคของมันอยู่นะเพราะว่ามันนานมาแล้วอ่ะมันยุคแรกก็คือจะเป็นยุคคือมาทำแล้วไม่ก็ปังเลยในยุคนั้นอะตอนที่ไม่เริ่มทำอะค่ะคือตอนนั้นระบบ Facebook มันไม่อ้องเหมือนตอนนี้ค่ะคือทำแล้วมันก็คือมันไม่โดนปิดกั้นไงสมัยนั้นอะมันก็ทำแล้วก็เออคนเห็นก็จะคนเห็นบ่อยแล้วก็จะดังเร็วอะไรเงี้ยตอนนั้นก็ไม่ก็มีแฟนคลับที่เข้ามารู้จักจูจี้กับจูจี้กับตัวอื่นด้วยนะคะก็มีคนรู้จักมากมาแล้วหลังจากนั้นน่ะนายก็หายไปเกิดการอาร์ตบล็อกแล้วก็หายไปนานเลยประมาณ 2-3 ปีอะไรอย่างเงี้ยนายก็ไม่ค่อยได้อัปเดตค่ะแล้วทีเนี้ยพอนายกลับมาอัปงานต่อเนี่ยนายสังเกตว่าคนน่ะยังจำได้อ่ะค่ะแบบว่ายังจำได้ว่าคาแรคเตอร์นายอ่ะนิสัยยังไงหรือชื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยทั้งๆที่แบบนายหายไปจากแบบโซเชียลแบบนานมากกับในการเผยแพร่การ์ตูนเรื่องนี้ค่ะซึ่งมันก็คิดว่าเออเนี้ยมันทำให้มายรู้สึกประทับใจในตัวแฟนคลับด้วยแล้วก็รู้สึกโอเครู้สึกดีกับงานตัวเองทั้งแบบก่อนหน้านี้มายอาร์ตบล็อกแล้วเฟลกับงานชิ้นนี้มาตลอดแล้วค่ะก็มายก็จะรู้สึกดีกับงานตัวเองชิ้นนี้มากขึ้นเพราะว่ามายรู้สึกว่าเอองานของมายอ่ะมันก็ค่อนข้างที่จะแข็งแรงแล้วก็เหมือนเข้าไปอยู่ในหัวใจหรือว่าในความทรงจำของแฟนคลับที่ได้เข้ามาสัมผัสแล้วก็ติดตามอะค่ะซึ่งตรงนี้มันก็ทำให้มายรู้สึกประทับใจมากเลยแบบว่าแม้ว่าเฮ้ยเราจะไม่ได้เจอกันนานแต่ว่าเฮ้ยแต่คุณยังจำเราได้นะอะไรอย่างเงี้ยแบบเออมันก็รู้สึกทำให้มายแบบมีกำลังใจในการที่จะแบบปั้นสิ่งนี้ต่อไปคือเขาพวกนี้ค่ะที่ยังจำได้หรือว่ากลับมาหรือว่าจะเป็นหน้าใหม่ก็ได้ที่มารู้จักกันในปีนี้นะคะก็ทำให้มายรู้สึกอยากจะทำต่อไปแม้ว่าจะมันจะเหนื่อยมากไงก็จะนึกถึงแต่คนเหล่านี้ทั้งนั้นเลยค่ะว่าเฮ้ยยังมีคนเชียร์อัพเราอยู่นะยังมีกลุ่มนี้ยังมีคนที่ยังจำพวกเราได้ยังมีคนให้กำลังใจยังมีคนที่อยากเห็นงานของนายอยู่ก็เป็นเรื่องที่ทำให้นายมีกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานต่อไปค่ะครับอันนี้ค่ะครับโอ้ดีจังพี่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่ไม่ได้จะหาได้ง่ายๆด้วยเนาะแล้วก็คาแรคเตอร์จูจี้พี่ว่ามันก็ชัดเจนอ่ะแล้วก็เชื่อว่ามีใครหลายๆคนเป็นแฟนคลับเนาะแล้วก็ได้ไปทำเกมด้วยพี่ว่านี่ก็ถือว่าสุดยอดนะครับโอเคได้เลยครับถ้างั้นเดี๋ยวพี่ขอพูดสรุปที่พูดมาวันนี้สักนิดนึงละกันวันนี้อยู่กับคุณมายนะครับเรามาพูดถึงเรื่องนักวาดการ์ตูนนะครับนักวาดการ์ตูนคืออะไรนักวาดการ์ตูนก็คือนักวาดตัวลายเส้นเริ่มจากสมัยก่อนการ์ตูนเป็น2มิตินะครับส่วนนักวาดเนี่ยก็คือผู้เชี่ยวชาญในการวาดนะครับแรกเริ่มสมัยก่อนเนี่ยมันก็จะเริ่มจากยุคโบราณนะครับเขาก็จะวาดเป็นพวกฝาผนังแบบพวกบันทึกประวัติศาสตร์บันทึกเรื่องราวนะครับก็สมัยก่อนแรกๆก็จะเป็นภาพเหมือนแล้วก็เริ่มเป็นภาพแลนด์สเคปภาพต่างๆนะครับซึ่งจริงๆต้นกำเนิดของการ์ตูนเนี่ยคำว่าการ์ตูนเนี่ยมาจากยุคเรเนซองส์ในศตวรรษที่13นะครับมีคำอิตาลีเรียกว่าคาโตเน่นะครับก็เป็นคำว่ากระดาษผืนใหญ่คำว่าการ์ตูนเนี่ยก็มีที่มาจากคำนั้นนะครับแล้วก็จริงๆถ้าในช่วงยุคนั้นเนี่ยฝั่งญี่ปุ่นก็จะมีภาพที่เป็นคัมภีร์ม้วนๆเหมือนกันนะครับก็วาดเป็นรูปสัตว์ทำกิริยาต่างๆมากมายนะครับช่วงนั้นแล้วก็มีผ่านมาในช่วงศตวรรษที่19นะครับก็ช่วงที่เริ่มมีสงครามเนี่ยมันก็จะมีการ์ตูนที่เป็นการ์ตูนล้อเลียนกำเนิดขึ้นมานะครับเกี่ยวกับเรื่องการเมืองเกี่ยวกับเรื่องสงครามต่างๆนะครับแล้วก็ถ้าถัดมาอีกสมัยหนึ่งจะเป็นสมัยใหม่และของญี่ปุ่นก็เป็นสมัยเอโดะนะครับก็จะมีคุณชื่อคุณโคคุไซนะครับเป็นคนวาดรูปขึ้นญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีหนังสือที่ชื่อว่าโคคุไซมังงะก็เป็นจุดเริ่มต้นของการ์ตูนญี่ปุ่นนะครับก็มีการวาดภาพเกี่ยวกับญี่ปุ่นต่างๆครับเป็นกับปะเป็นอะไรอย่างนี้แต่ว่าก็ยังไม่ได้มีคำพูดเยอะแยะนะครับแล้วก็ถ้าเป็นยุคต่อมาเนี่ยก็จะมีคุณรากุเทนเป็นนักวาดการ์ตูนแนวล้อเลียนนะครับก็ได้รับวัฒนธรรมอิทธิพลมาจากทางตะวันตกนะครับก็เริ่มมีการวาดเป็นการ์ตูนเป็นช่องๆขึ้นมาแล้วก็พอหลังช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยก็ถือว่าเป็นยุคทองของญี่ปุ่นการ์ตูนของญี่ปุ่นนะครับก็มีคุณเทสึกะโอซามุเป็นเทพเจ้าแห่งวงการญี่ปุ่นนะครับคนที่พลิกโฉมมังงะของญี่ปุ่นก็มีการเล่าเรื่องการวาดภาพมังงะต่างๆก็หลังจากยุคนั้นก็มังงะในญี่ปุ่นก็เกิดการบูมขึ้นมากๆนะครับก็นักวาดการ์ตูนสามารถแบ่งได้กี่ประเภทบ้างวันนี้คุณใหม่ก็ให้นิยามครับก็สามารถแบ่งได้หลายแบบครับแบบแรกก็คือแบ่งตามลักษณะงานหรือการนำเสนอนะครับก็จะมี2แบบก็คือเป็นแบบคอมมิกก็คือเป็นแบบช่องเล่าแบบ4ช่องจบหรือว่าเป็นการ์ตูน1ตอนจบหรือว่าเป็นซีรีส์ยาวๆอย่างวันพีซนารูโตะนะครับหรือว่าเป็นแบบกราฟิกโนเวลก็เป็นเล่มหนาๆนะครับแล้วก็จบอยู่ในตอนเดียวอะไรอย่างนี้แล้วก็ถ้าจะแบ่งตามภาษาก็จะมี
ความเรียกต่างกันก็อย่างเช่นทางฝั่งยุโรปเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นคอมิกถ้าเป็นฝั่งญี่ปุ่นก็จะเรียกมังงะถ้าเป็นเกาหลีก็จะเรียกว่ามันควาเป็นเกาหลีเป็นช่องช่องนะครับแล้วก็นอกนั้นถ้าแบ่งเป็นตามประเภทหรือว่าลักษณะต่างๆก็จะเป็นหนังหรือซีรีส์ก็จะมีต่างๆมากมายก็คือเป็นแนวแอคชั่นแนวสนุกสนานแนวโรแมนติกอะไรอย่างนี้หรือว่าแบ่งตามประเภทคนก็จะมีโชเน็นมังงะนะครับพวกวันพีซนารูโตะโชโจมังงะพวกเซเลอร์มูนอะไรอย่างนี้หรือว่าพวกเซเนนมังงะเป็นการ์ตูนผู้ใหญ่ที่แบบมีฉากความรุนแรงนะครับคราวนี้ทำไมนักวาดการ์ตูนถึงสำคัญคราวนี้น้องไมค์ก็บอกว่าเพราะว่าจริงๆนักวาดการ์ตูนเนี่ยมันเป็นเหมือนคนช่วยเล่าประวัติศาสตร์การ์ตูนเนี่ยเป็นคล้ายๆหนังสือประวัติศาสตร์ที่บอกเล่าเรื่องราวของแต่ละยุคสมัยช่วยสะท้อนสังคมต่างๆมากมายนอกจากนี้การ์ตูนยังช่วยดึงดูดให้เด็กหรือว่าผู้ใหญ่เนี่ยได้สนใจในเรื่องต่างๆที่บางอย่างอาจจะเข้าใจยากหรือว่าไม่น่าสนใจเนี่ยก็ถือว่าเป็นสื่อการเรียนการสอนที่ดีด้วยนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญเลยการ์ตูนก็คือยังเป็นช่วยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้สิ่งต่างๆด้วยนะครับก็เห็นได้ชัดตัวอย่างก็คือประเทศญี่ปุ่นนะครับอย่างที่มีการ์ตูนเกี่ยวกับกีฬามากมายเนาะทั้งไฮคิวสลัมดังกับตันซึบาสะช่วยอินสไปร์คนในประเทศอยากเล่นกีฬามากขึ้นรวมถึงช่วยอินฟลูเอนซ์คนต่างประเทศให้รู้จักวัฒนธรรมญี่ปุ่นมากขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นความสำคัญของการ์ตูนแล้วก็นักวาดการ์ตูนอันนี้คุณสมบัติที่ดีของนักวาดการ์ตูนนะครับก็วันนี้ไม่ให้มา4ข้อข้อแรกคือต้องซื่อสัตย์กับตัวเองเนาะไม่เรียนแบบคนอื่นมีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับก็ถ้าสมมติมีเทรนอะไรเราก็สามารถปรับเปลี่ยนให้เข้าได้แต่ว่าเราก็ยังต้องมีคาแรคเตอร์ของเราอยู่นะครับแล้วก็ต้องมีแพชชั่นในสิ่งที่ตัวเองทำรู้จักสังเกตและใส่ใจนะครับในการวาดแล้วก็ต้องลองอาจจะลองถามตัวเองดีๆก่อนว่าจริงๆนักเราจะเป็นนักวาดการ์ตูนเนี่ยเราอยากไปสายไหนเพราะว่ามันก็จะมีหลายแบบสายวาดสวยหรือว่าจะเป็นสายที่เน้นเรื่องราวอย่างนี้ก็มีหลายแบบให้เลือกกันนะครับแล้วก็วันนี้หมายได้แชร์เรื่องที่คนชอบเข้าใจผิดเกี่ยวกับนักวาดการ์ตูนนะครับก็คือนักวาดการ์ตูนเนี่ยไม่ได้วาดได้ทุกอย่างนะครับบางคนอาจจะถนัดวาดคาแรคเตอร์ก็อาจจะไม่ได้ถนัดวาดพื้นหลังหรือว่าบางคนชอบวาดพื้นหลังก็อาจจะไม่ได้วาดคาแรคเตอร์ได้เด่นขนาดนั้นแล้วก็จริงๆสิ่งอีกอย่างที่คนชอบเข้าใจผิดเนี่ยก็คือการที่เป็นนักการ์ตูนหรือว่าการที่ทำศิลปะเนี่ยเป็นงานที่ไม่ต้องลงทุนนะเพราะว่าจริงๆอุปกรณ์ต่างๆทุกอย่างเนี่ยก็มีราคาทั้งตัวเครื่องสแกนตัวเขียนตัวกระดาษอะไรก็มีต้นทุนทั้งหมดแล้วก็ที่สำคัญก็คือเวลาที่ใช้ในการวาดแล้วก็เวลาที่ใช้ในการฝึกฝนนะครับก็สำคัญมากๆเลยนะครับโอเคก็นั่นก็เป็นคร่าวๆเกี่ยวกับเรื่องนักวาดการ์ตูนที่เล่ามาในวันนี้นะครับก็เดี๋ยวสุดท้ายอาจจะให้น้องไมค์ช่วยฝากส่งท้ายเกี่ยวกับนักวาดการ์ตูนแล้วก็อาจจะฝากผลงานฝากช่องทางติดต่อนะครับค่ะก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่อยู่ด้วยกันมาจนถึงตอนนี้นะคะแล้วมายพูดตรงไหนไม่รู้เรื่องก็ต้องขออภัยด้วยนะคะก็อยากจะให้กำลังใจคนที่สนใจน้องๆที่สนใจในการในวงการของเราเนี่ยนะคะว่าตอนนี้ค่ะโลกของเรามันค่อนข้างจะเปลี่ยนไปแล้วแล้วก็มีช่องทางในการนำเสนอผลงานเยอะน้องๆที่สนใจก็ไม่ต้องกลัวนะคะมายคิดว่าอยากทำก็คือทำเลยอยากทำอะไรทำเลยแล้วก็ลงมือทำฝึกฝนตัวเองแล้วก็ทำไปเรื่อยๆค่ะมายคิดว่าวันนึงมันจะต้องเห็นผลอย่างแน่นอนอย่างเช่นเราอาจจะวาดรูปเก่งขึ้นอาจจะมีโอกาสดีๆเข้ามาในหาเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้ามายก็ไม่ได้บอกว่าทุกคนจะสำเร็จหรือว่าไปถึงจุดที่แบบยิ่งใหญ่เหมือนอาจารย์โอดะหรือว่าวอลต์ดิสนีย์อะไรขนาดนั้นนะคะแต่ว่ามายก็อยากให้ทุกคนลงมือทำไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ทำอ่ะสุดท้ายมันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะแต่ถ้าเราลงมือทำไปแล้วอ่ะมันจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นอย่างแน่นอนอย่างเช่นเราก็จะวาดเก่งขึ้นหรือว่ามีผลงานออกมาได้รู้จักใครมากขึ้นหรือได้รับโอกาสดีๆต่างๆมากมายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็อยากจะให้กำลังใจน้องๆในที่อยู่ในวงการนี้ค่ะให้สู้ต่อไปแล้วก็พัฒนาตัวเองต่อไปมีอะไรก็คว้ามาให้หมดมีโอกาสทางไหนก็ไปแล้วก็ลุยนะคะประมาณนี้ค่ะก็สู้ๆนะแล้วก็ฝากติดตามผลงานใช่ไหมคะพอติดตามผลงานก็จะมีเพจจูจี้เวิลด์แล้วก็ซึ่งเป็นงานออริจินอลของมายนะคะเผื่อบางคนไม่รู้จักก็จะเป็นการ์ตูนคอมิกที่ดำเนินเรื่องราวด้วยสัตว์ต่างๆหลายๆชนิดนะคะเป็นการ์ตูนฟิลกู๊ดนะคะให้ความแบบแล้วก็จะอมยิ้มสนุกสนานเฮฮาวาติงโกะนะคะอันนี้ก็จะมีแค่คาแรคเตอร์ทูจี้เวิลด์อย่างเดียวแล้วก็ส่วนอีกเพจนึงก็จะเป็น My Melody World ซึ่งมายก็จะลงงานวาดภาพทั่วไปแบบแฟนอาร์ตบ้างงานสีน้ำบ้างเงี้ยค่ะมายก็จะมี2เพจให้ติดตามนะคะแล้วก็ตอนนี้ทูจี้ของมายก็มีเกมออกมาแล้วเป็น
ชื่อเกมว่าจูจี้เจอร์นี่นะคะลงขายบนแพลตฟอร์ม Nintendo Switch นะคะตอนนี้ก็วางขายเรียบร้อยแล้วก็ใครมี Nintendo Switch ก็สามารถไปดาวน์โหลดได้ค่ะราคาไม่เกิน300บาทค่ะสนุกแล้วก็ฟีลกู๊ดเหมือนกันค่ะอันนี้ค่ะขอบคุณนะคะนี่ครับขอบคุณครับค่ะแล้วเดี๋ยวก็สำหรับเซสชันวันนี้ที่พูดมาทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราจะมีทำสรุปเป็นบทความลงเพจนะครับชื่อเพจวันนี้สรุปมาครับ House Thailand นะครับก็สามารถไปกดติดตามกดไลค์กันได้หรือว่าถ้าใครฟังแล้วมีฟีดแบ็กอะไรหรือว่าอยากรีเควสต์ให้เราเชิญใครมาก็สามารถส่งไปอินบ็อกซ์ไปได้ที่เพจเช่นกันนะครับแล้วก็ถ้าชื่นชอบรายการ Why It Matters นะครับเราก็จะจัดรายการสดๆแบบนี้ทุกวันพุธ 20:00 นทาง Clubhouse นะครับก็สามารถกด follow ผมหรือว่า follow ขับวันนี้สรุปมาเพื่อที่เวลามีรายการจะได้แจ้งเตือนได้นะครับแล้วก็วันนี้ก็ขอฝากผลงานของน้องมายไว้ด้วยนะครับผมเชื่อว่ามันเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่แบบถือว่าโดดเด่นนะสำหรับการ์ตูนไทยนะครับตัวจูจีนะครับก็จริงๆเมื่อกี้น้องมายได้บอกแต่ว่าจริงๆถ้าสนใจอ่านคอมิกก็คืออ่านบนเพจได้เลยเนาะจูจีเวอร์มีลงเป็นตอนไว้ด้วยแล้วก็มีการ์ตูนเป็นแก๊กสั้นๆด้วยเนาะก็เข้าไปเสพเข้าไปดูกันได้แล้วก็ไอตัวเกมเนี่ยก็น่ารักมากๆก็ถ้าชื่นชอบก็อยากให้ลองสนับสนุนกันไม่แพงเลยแล้วก็มันเป็นเกมที่คาแรคเตอร์แบบคิดด้วยคนไทยจริงๆแล้วก็ทีมงานที่สร้างทั้งหมดก็เป็นคนไทยทั้งหมดเลยลงNintendo Switch ก็น่าติดตามมากๆเลยนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่เข้ามาฟังนะครับแล้วก็ขอบคุณน้องใหม่มากๆนะครับค่ะขอบคุณพี่พีด้วยค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย